รายการโลกร้องไทยภาคพิเศษวันนี้ตรงกับวันเสาร์วันที่22เดือนสิงหาคมเวลาในประเทศไทยขณะนี้ประมาณ21นาฬิกานะครับเรามีนัดพบกันกับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยวันนี้ท่านจะมาดำเนินมาพูดในรายการของเรานะครับสรุปสถานการณ์ปัจจุบันเรากำลังเดินทางมาถึงทางสามแพร่งแล้วและจะเดินทางต่อไปอย่างไรดีหนอนะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่เรากำลังมาตั้งใจฟังกันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็มีทางเดินทางเลือกอยู่ถึงสามทางก็เราก็จะมาฟังความคิดเห็นของท่านจารุพงษ์นะครับผมมิตรไนสันก็จะป้อนคำถามจากที่ท่านพยายามได้ถามเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แต่ก็จะไม่พยายามจะขัดในขณะที่ท่านกำลังพูดอยู่นะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์จารุพงษ์ครับสวัสดีครับคุณมิตรไนสันครับคุณชวนกล้าครับอาจารย์ครับคือก่อนที่จะพูดในรายการนี้เราอยากจะขอให้ท่านพูดถึงแสดงความเสียใจแทนรายการโลกล้อมไทยภาคพิเศษสักหน่อยได้ไหมครับในเหตุการณ์ที่มีการสูญเสียกันอย่างมากในการระเบิดท้าวมหาพรหมแล้วก็สี่แยกราชประสงค์นะครับเราอยากจะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผู้ที่เสียหายครับครับพี่น้องประชาชนคนไทยรวมตลอดถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและญาติมิตรเพื่อนสนิทที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการเกิดระเบิดเมื่อวันที่17สิงหาคมเวลาประมาณ18:55 นหรือจะเรียกว่า19:00 นก็ได้นะครับแล้วก็ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากและบาดเจ็บอีกเป็นร้อยนั่นนะนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงแล้วก็ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาก่อนเป็นการกระทำที่ต้องประณามผู้ที่สั่งผู้ที่คิดและผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดและรวมตลอดถึงผู้ที่เข้ามากระทำการด้วยว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีจรรยาบรรณไม่มีศีลธรรมเป็นบุคคลที่คิดแต่อย่างเดียวก็คือต้องการได้มาซึ่งประโยชน์และอำนาจที่ตนเองต้องการเท่านั้นเองครับเราก็แสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปและที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยเขาออกประกาศแสดงความเสียใจองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยก็ได้ออกประกาศไปแล้วนะครับ3ข้อด้วยกันนะข้อที่1คือประณามการกระทำของผู้สั่งการตลอดจนถึงผู้ที่ร่วมมีส่วนรู้เห็นด้วยในการทำความเสียหายครั้งนี้ให้กับผู้เสียชีวิตให้บาดเจ็บและยังไม่พอให้กับประเทศชาติของเราด้วยนะครับสองก็คือว่าเรานอกจากความประณามแล้วเราก็เสียใจกับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยนะครับญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตและตัวผู้บาดเจ็บเองข้อที่สามก็คือเราเร่งรัดให้ทางราชการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อกรณีการระเบิดครั้งนี้เนี่ยจะต้องกระตือรือร้นแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการที่จะต้องหาผู้ที่กระทำผิดตั้งแต่ผู้สั่งการมาจนกระทั่งถึงผู้ปฏิบัติการจริงโดยไม่ใช่เอาแพะมานะฮะเพราะเราทุกคนตระหนักดีว่ามันจะเป็นแพะเพราะเหตุการณ์ประเทศไทยเนี่ยจริงละครั้งนี้เป็นการระเบิดที่ร้ายแรงที่สุดแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่เป็นลักษณะคล้ายๆทำนองนี้มานานละตั้งแต่สมัย14ตุลาก็ดี6ตุลา19ก็ดีพฤษภาธมินก็ดีนะปี53 17พฤษภา53มาจนถึง10เมษาปี2553แล้วก็ก่อนหน้านั้นคือเมษาเลือดก็คือช่วงเวลาประมาณวันที่12 13 14เมษาของปี52แล้วก็สำคัญก็คือ19พฤษภาปี53เรียงลำดับมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงเกิดเหตุการณ์17สิงหาเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่สามารถจะจับคนร้ายได้เลยกรณียิงในสนธิลิ้มก็เช่นเดียวกันนะฮะ
ลักษณะที่แม้กระทั่งเรื่องของการระเบิดเครื่องบินการบินไทยเสียหายทั้งลำมีผู้เสียชีวิตด้วยก็จับไม่ได้จนวันนี้ก็จับไม่ได้นะครับนั่นเป็นการชี้ชัดเลยครับว่าใครเป็นคนสั่งการประชาชนคนไทยไม่โง่นะประชาชนไทยเนี่ยรู้ดีครับแล้วก็จะถูกพยายามที่จะสร้างแพะขึ้นมาเพื่อที่จะรับต่อเพื่อจะโยงใจไปสู่ส่วนที่เขาต้องการคือพูดง่ายๆจะยิงนกทีเดียวได้2ตัว3ตัวนั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความโหดร้ายเอามาหิดมากเราเองขอประนามครับแล้วก็นับแต่วันที่เกิดระเบิดเมื่อ17สิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยก็จะพบความจริงว่าเศรษฐกิจไทยแล้วก็อนาคตของไทยซึ่งผมเคยพูดไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วว่ามันอยู่ที่ขอบเหวนะมันกำลังตกขอบเหวไปแล้วจำได้ไหมครับครับแล้วก็ผมบอกว่าต่อไปอีกไม่นานเนี่ยปลายปีเนี่ยมันจะดิ่งลงไปสู่เรียกว่าหลุมดำคือหมายความว่ามันไม่ใช่เหวครับแต่มันเป็นหลุมดำในจักรวาลแปลว่าลงไปแล้วไม่ต้องขึ้นมาอีกเลยนะครับอาจจะเป็นช่วยชีวิตเลยก็ได้นะ10ปี20ปีนั่นก็คือสิ่งที่เราพยากรณ์และกลัวไว้แล้ววันนี้หลังจากวันที่17สิงหาคมแล้วเนี่ยผมพูดได้เลยว่าประเทศชาติเราเนี่ยดิ่งลงสู่หลุมดำแล้วทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็คุณไปดูในห้างสรรพสินค้าทั้งหลายแหละวันนี้ผีหลอกว่านะครับการค้าการขายเป็นยังไงบ้างคือเดิมเนี่ยเศรษฐกิจก็ย่ำแย่เต็มทีแล้วจากเหตุการณ์รัฐประหารมาเนี่ยนะหนึ่งประเทศที่เขาเจริญแล้วทั้งหมดเขาได้ประกาศหลักการไว้แล้วในสหประชาชาติแล้วรวมทั้งทั่วโลกว่าเขาจะไม่คบค้าสมาคมกับประเทศด้อยพัฒนาที่ใช้กำลังเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศคือเขาแอนตี้เขาไม่คบด้วยแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ปกครองมาจากอำนาจปากกระบอกปืนเขาต้องการให้บ้านเมืองนั้นได้อำนาจมาปกครองได้เป็นรัฐบาลคือตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนเป็นผู้เลือกขึ้นมาเท่านั้นเองจึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อมีหลักการอย่างนี้ถ้าหากมีการรัฐประหารเขาก็จะไม่รับรองรัฐบาลเหล่านี้การไม่รับรองก็คือการไม่เจรจาไม่พูดคุยด้วยไม่ยอมที่จะให้ผู้นำระดับประเทศมาคุยกันเฟสทูเฟสคือสองคนจับเข่าคุยกันไม่ได้เขาไม่ทำโดยเด็ดขาดนะดังนั้นสนธิสัญญาต่างๆที่ทำไว้แล้วมันหมดอายุเช่นว่าสิทธิพิเศษทางการค้าทั้งหลายเนี่ยซึ่งเขามีให้ที่ยุโรปก็ดีที่อเมริกาก็ดีออสเตรเลียก็ดีเนี่ยเขาต่อเป็นปีๆครับทีนี้พอปฏิวัติวันที่22พฤษภาแล้วพอครบปีมา1มกราคมปี58เนี่ยเขาก็ไม่ต่อให้มันก็บ้านเมืองก็เสียหายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสินค้าส่งออกไปอยู่ในประเทศยุโรปคือ EU ทั้ง25 28ประเทศรวมทั้งอเมริกาซึ่งเกือบ50รัฐก็เกือบจะเรียกว่า50ประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเสียภาษีนำเข้าเนี่ยประมาณ 20% โดยเฉลี่ยนี่พอได้สิทธิพิเศษทางการค้าของประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาเนี่ยเขาก็เสียภาษีแค่ 6% ก็สามารถค้าขายได้นะมันมีส่วนต่างกันตั้ง 14% แต่วันนี้เนี่ยพอเราไม่มีสิทธิพิเศษทางการค้าเราก็ต้องส่งสินค้าเข้าไปแล้วเสียภาษี 20% มันจะไปสู้กับประเทศชาติที่เขาเจริญแล้วซึ่งเสียเท่ากันได้ยังไงเขาให้ไว้สำหรับเพื่อที่จะช่วยประคับประคองประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายและรวมทั้งประเทศได้พัฒนาด้วยพอเราเองซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศพวกนี้นะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเราอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาเนี่ยพอถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้าการค้าขายการส่งออกของเราทั้งหมดเนี่ยมันก็พินาศฉิบหายหมดเพราะว่าไปสู้ราคาภาษีส่งออกภาษีนำเข้าไม่ได้นะครับนี่เป็นข้อเหตุสาเหตุใหญ่ที่สุดมันเป็นสาเหตุที่ทำให้รายได้ของประเทศหดหายไปเกินกว่า1ใน3ของทั้งหมดนะฮะ2ก็คือว่าพอระเบิดตูมปั๊บนักท่องเที่ยวซึ่งเมื่อรัฐประหารเสร็จเมื่อวันที่22พฤษภาแล้วเนี่ยอเมริกาอังกฤษยุโรปออสเตรเลียเนี่ยเขาเตือนคนของเขาไม่ให้เข้ามาเที่ยวเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าโรงแรม5ดาว6ดาวโรงแรมชั้น1เนี่ยฝรั่งทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาไม่ค่อยมากันอยู่แล้วนะครับปีกว่าก็เหลือแต่คนจีนซึ่งคนจีนเนี่ยมีเป็นร้อยแต่พันสามร้อยล้านก็
็ธรรมดาแหละครับเขาก็ต้องมาเที่ยวกันแล้วก็การมาท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่พูดง่ายว่าไม่ได้มีฐานะทางการเงินสูงนักแต่ว่าก็อยากมาเที่ยวละก็ได้มาเพราะนั้นรัฐบาลที่ปฏิรัฐประหารกสช.เนี่ยก็เอาตัวเลขนับหัวของผู้มาท่องเที่ยวซึ่งก็มีจำนวนมากวันหนึ่งประมาณ 40,000-50,000 คนที่เข้ามานะแต่ก่อนนี่วันหนึ่งแสนสองแสนคนนะก่อนรัฐประหารนะแต่ว่าตอนนี้เข้ามาประมาณนี้นะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยแต่พอระเบิดตูมปั๊บเนี่ยหายหมดครับแล้วไม่พอไอ้ที่อยู่เนี่ยอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วก็เพ่นกลับไปหมดนะก็ไปที่รู้ก็ดีดังนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยมันพินาศหมดเช่นเดียวกันกับการส่งออกก็คือคนไทยที่มีรายได้จากแหล่งการท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเป็น1ใน3อีกเช่นเดียวกันมันเป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ผู้คนเนี่ยเร็วที่สุดตรงที่สุดนะครับมันไม่ใช่แบบการส่งออกซึ่งมันมีพ่อค้านายทุนลงทุนแล้วก็ได้กำไรมาก็มากระจายกันทีหลังแต่ไอ้การท่องเที่ยวเนี่ยมันเร็วเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะการท่องเที่ยวนะมันแบ่งเป็นหลายแฟกเตอร์ก็คือ1พวกโรงแรมต่างๆในโรงแรมเองก็มีทั้งบริการทั้งนักร้องทั้งเสิร์ฟอาหารทั้งคนเฝ้ารถสารพัดอย่างรวมทั้งการเช่ารถด้วยบริษัททัวร์นะฮะหัวหน้าทัวร์ทั้งหลายแหล่นะร้านอาหารทุกร้านนะเรื่องของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไปก็จับจ่ายซื้อของที่ระลึกกันก็ลงไปถึงประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆตรงเลยพอการท่องเที่ยวอันนี้มันหดไปเนี่ยมันไม่เหลือเลยเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยตรงซึ่งมีรายได้เข้าประเทศถึง1ใน3เนี่ยมันก็สูญสิ้นไปแบบจะเรียกว่าเป็นศูนย์การลงทุนนะของบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆก็ติดลบถึง 4% วันนี้นะการลงทุนไม่มีมันก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีงานทำพอการลงทุนไม่มีเนี่ยนะคนไทยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยจะเกิดมาประมาณ 700,000 กว่าคนนะต่อปีพอถึงวัยแรงงานคืออายุประมาณ18ปีเนี่ยไอ้คน 700,000 คนเนี่ยก็จะเข้ามาสู่วัยแรงงานอยู่สู่ในกลุ่มผู้ทำงานนะพอไม่มีงานใหม่เข้ามารองรับเนี่ยไอ้คน 700,000 คนนี่ตกงานแน่นอนนะในกรณีที่โรงงานหรือการจ้างงานอัตราการจ้างงานเหมือนเดิมอยู่ก็ยังตกแล้วไอ้ 700,000 คนเนี่ยตกแล้วเพราะมันไม่มีของใหม่เข้ามาให้ทำแต่ยังไม่พอไอ้ของเก่าเนี่ยเขาก็ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศเขมรอาจจะเป็นพม่าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่มีการลงทุนเข้ามาใหม่แต่ของเก่าที่ลงทุนอยู่เนี่ยคือกินบุญเก่าเนี่ยเมื่อไหร่ที่โรงงานนั้นเสื่อมสภาพเนี่ยเขาไม่ลงทุนใหม่แล้วเขาไปลงที่อื่นต่อไปซึ่งจากเครื่องกลที่จะต้องลงทุนใหม่เมื่อไหร่เขาไม่อยู่แล้วเมืองไทยเขาไปแล้วนะครับเพราะไอ้การลงทุนโรงงานนั้นมันใช้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านหลายพันล้านดังนั้นมันไม่ใช่ถอนกันได้ง่ายมันจะถอนกันได้ก็ต่อเมื่อมันเครื่องจักรนั้นหมดสภาพเมื่อใกล้เครื่องจักรหมดสภาพเขาก็ไม่มาแล้วเพราะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าบริษัทอย่างซัมซุงก็ดีบริษัทอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยที่โคราชเนี่ยถอนไปทีหนึ่งผู้คนก็ตกงานไม่ใช่เฉพาะผู้ใช้แรงงานนะแต่หมายความถึงว่าหอพักบ้านพักแรงคนงานร้านขายข้าวแกงสามล้อรวมตลอดหมดทุกอย่างเนี่ยนะครับที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าต่างๆที่คนงานเคยจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งครอบครัวด้วยเนี่ยมันก็หดหายไปหมดนี่ชี้ให้เห็นชัดว่าสภาพของประเทศไทยเนี่ยปีเศษๆที่คสช.บริหารประเทศเนี่ยต่อให้ปรับครม.อีก10รอบมันก็ไม่มีทางครับแล้วต่อให้มีเทวดามาจะเป็นหม่อมมันแหม่มมันอะไรก็แล้วแต่มันก็ไปไม่รอดหรอกครับเพราะว่าหลักใหญ่มันอยู่ที่ว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชนนี้ต่างชาติเขาไม่รับรองเขาไม่ยอมรับและเขาไม่คบค้าสมาคมด้วยบริษัทใหญ่ๆที่เป็นบริษัทมีหุ้นข้ามชาติที่ขายหุ้นกันอยู่โครมๆขนาดนี้ในวอลล์สตรีทในอเมริกาในอังกฤษตอนในเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งในญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยบริษัทใหญ่ๆข้ามชาติเหล่านี้นะครับเขามีหลักการอยู่นะครับว่าผู้ถือหุ้นก็คือคนที่ทั่วไปเนี่ยที่มาลงทุนเรื่องหุ้นเนี่ยเขาจะต้องดูเรื่องความเสี่ยง
ของบริษัทนั้นๆว่าถ้าจะมาลงทุนในประเทศด้อยพัฒนามาลงทุนในประเทศที่เป็นระบอบเผด็จการซึ่งความยุติธรรมไม่มีเป็น2มาตรฐานแล้วก็คิดอยากจะทำอะไรก็บ้าๆบอๆแบบนี้ประเทศเหล่านี้แต่ก่อนนี้เราเคยประนามพม่ากันเดี๋ยวนี้เมืองไทยก็ดีเกาหลีก็เหนือก็ดีเนี่ยมันมีลักษณะเดียวกันเลยไม่มีผิดเลยเนี่ยหรือแม้กระทั่งสมัยก่อนนี้ที่อิหร่านอิรักนะฮะหรือว่าประเทศแถบตอนออกกลางเนี่ยพวกนี้บริษัทลงทุนอย่างใหญ่ๆที่เป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ยถ้าไปลงทุนในประเทศที่เป็นเผด็จการแล้วเนี่ยหุ้นจะตกครับหุ้นเขาตกทันทีเลยเพราะว่าคนซื้อหุ้นมันก็จะถอนหุ้นหมดอ่ะเพราะว่ามันเสี่ยงกับการที่จะขาดทุนนะกับบริษัทที่จะเอาเงินมาลงทุนในประเทศที่ด้อยพัฒนาและเป็นเผด็จการด้วยเนี่ยเขาไม่ทำกันนะเพราะนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะมีบริษัทใหญ่ๆข้ามชาติมาลงทุนในประเทศไทยได้นะครับเพราะว่าบริษัทเหล่านั้นมันไม่ต้องรอให้รัฐบาลของชาตินั้นเป็นคนบังคับหรอกแต่ว่ามันเป็นไปตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เป็นไปตามกลไกของผู้ถือหุ้นซึ่งเขาดูเรื่องการบริหารความเสี่ยงอยู่นะว่าถ้าหากว่าบริษัทเนี่ยลงมาลงทุนกับประเทศที่ด้อยพัฒนาไม่ได้กฎเกณฑ์ไม่มีกฎหมายไม่มีกติกาที่เป็นธรรมไม่เป็นสากลแล้วเนี่ยมันก็ทำให้บริษัทนั้นที่ลงทุนไปก็เสี่ยงกับการขาดทุนมหาศาลดังนั้นก็จะหุ้นตกทันทีเพราะฉะนั้นมันทั้งหมดเนี่ยครับรวมระดมอ่ะไม่ต้องพูดถึงว่าปีที่แล้วเนี่ยฝนแรงข้าวซึ่งเคยทำได้ปีนึง3รอบคือปกติแล้วข้าวเนี่ยนะมันมีข้าวนาปีข้าวนาปรังแล้วก็ข้าวที่ไวต่อแสงคือหมายความว่าข้าวที่สามารถที่จะผลิตออกมาได้ประมาณ100วันของแสงเนี่ยก็ให้ผลิตผลคือรวงข้าวออกมาแล้วก็เมล็ดข้าวออกมาแล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้เนี่ย100วันเนี่ยปีนึงมี365วันเนี่ยมันสามารถผลิตข้าวเป็นวงจรได้ถึง3รอบนะครับผลิตข้าวได้ถึง3รอบด้วยกันในพื้นที่เดียวกันน่ะแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยรัฐบาลที่รัฐประหารมาเนี่ยไม่มีปัญญาครับแม้กระทั่งรอบเดียวนี่ก็ยังจะไม่ให้เขาปลูกข้าวคิดดูเอาเองก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นชาวนาซึ่งมีที่เด็ดแต่ก่อนเรียกว่ากระดูกสันหลังของชาติปัจจุบันเนี่ยถึงจะไม่ใช่กระดูกแต่เป็นกระดูกผุเนี่ยก็มีคนทำนาอยู่ประมาณ 23% ของคนไทยทั้งประเทศ65ล้านคนพอถูกบังคับอย่างนั้นเนี่ยเคยทำงานได้ปีนึงเนี่ย3รอบโดยเพราะคนภาคกลางในพื้นที่ประมาณ3ล้านไร่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำท่าจีนเนี่ยนะสามารถปลูกข้าวได้ปีนึง3รอบเนี่ยปรากฏว่าทำไม่ได้เลยนะหรืออาจจะทำได้เพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นที่น่าสงสารมากคือชาวนาเห็นข้าวกำลังตั้งท้องก็กลัวว่าข้าวตัวเองจะตายก็สูบน้ำเพื่อเข้านาก็ถูกทหารดิบเครื่องสูบน้ำมั่งทำอะไรสารพัดอย่างชาวนาก็ได้แต่ร้องไห้นะเรื่องของยางพาราซึ่งราคาตกต่ำบอกวิธีการแก้ยางพาราตกต่ำต้องตัดยางพาราทิ้งประมาณล้านกว่าไร่นะแล้วก็ให้ทหารไปไล่ตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่บุกรุกป่าสงวนอะไรแต่ที่เขาอ้างกันนะว่าเป็นที่ของราชการเนี่ยมันจะเป็นที่ของใครก็แล้วแต่กว่ายางพาราเนี่ยมันจะปลูกขึ้นมาแล้วมันจะให้ผลได้ประมาณ5ปีอาจจะปลูกมาแล้ว8ปี10ปีเนี่ยแล้วไปตัดของเขาเนี่ยเศรษฐกิจมันชะงักงันถอยหลังกลับไปเป็น5ปี8ปี10ปีอย่างเงี้ยเอาสมองที่ไหนมาคิดถ้าสมมุติว่าเขาบุกรุกอยู่ก็ใช้วิธีการที่จะให้เขาเช่าสินะให้เขาทำกินไปแล้วก็เก็บรายได้เข้ารัฐเข้าหลวงไปหากินก็ไม่เป็นนะนี่ชี้ให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้สองก็คือว่ารัฐบาลนี้เนี่ยไม่ได้วางแผนเพื่อที่จะทำให้ประเทศชาติขับเคลื่อนไปในลักษณะที่เหมือนสากลทั่วโลกเขาทำการให้บริการทางอินฟราสตรัคเจอร์คือเกี่ยวกับการลงทุนที่มันจะงอกเงยเนี่ยมันไม่มีหรือมีก็น้อยมากนะครับการลงทุนที่แทนที่จะทำกลับไปซื้ออาวุธเพราะนั้นก็ประมาณเมื่อปี58เนี่ยกระทรวงกลาโหมได้เกือบ200ล้านล้านน่ะคิดดูสินะเกือบ200ล้านน่ะงบประมาณยากมากที่สุดในรอบ10กว่าปี20ปีก็ว่าไปเถอะนะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดคือจะไปซื้อเรือดำน้ำนะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไอ้เรือเหาะเนี่ยมันก็พังมาแล้วนี่จะไปซื้อเรือดำน้ำอีกแล้วความจริงเรือเหมือนกันนั่นแหละเรือตัวนึงเนี่ยก็คือเหาะก็ไปบนอากาศก็ไปไหนไม่รอดแล้วเรืออีกลำนึงที่3ลำจะซื้อเนี่ยคือเรือเป็นเรือเหมือนกันชื่อเรือเหมือนกันแต่ไม่ได้เหาะหรอกแต่ลงไปในน้ำแทนที่จะลอยอยู่ในน้ำกลับดำลงไปในน้ำอีกด้วยนะแล้ว
มันจะมีอะไรเหลือแล้วพอคุณได้ที่สุดแล้วก็ถูกคัดค้านมากก็ยกเลิกไปนะแต่นั่นชี้เห็นว่าคิดจะลงทุนแต่ก็คิดไม่เป็นไม่มีประสบการณ์ในการที่จะบริหารประเทศที่ได้ดีเท่าที่ควรอีกอันนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเรื่องของรถไฟซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมผมก็เป็นรัฐมนตรีคมนาคมอยู่เมื่อปี2554ปลายปีต่อถึง2555ปลายปีอยู่เกือบปีหนึ่งเนี่ยก็ได้วางโครงการเรื่องเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเราได้ตัดสินใจกันแล้วนะครับว่าไอ้รถไฟในประเทศไทยที่มีอยู่เนี่ยคือรถไฟที่มีรางกว้าง1เมตรเนี่ยมีอยู่ 3,200 ถึง 3,500 กิโลเมตรเนี่ยมันเป็นการลงทุนมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยแล้วประเทศในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยนะคือไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นเขมรไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์รวมไปตลอดถึงพม่านะไม่นับอินโดนีเซียไม่นับฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่เป็นเกาะไม่มีรถไฟมาเชื่อมกับเราได้เนี่ยประเทศเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นรางขนาด1เมตรทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยการลงทุนของรัฐบาลชุดที่แล้วที่มาจากประชาชนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจชัดเจนแล้วว่าสำหรับรถไฟที่มีความกว้าง1เมตรเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการขนส่งสินค้าเป็นหลักเพราะนั้นเราก็จะทำรถไฟจากรางเดี่ยวเป็นรางคู่เพราะว่ารถไฟเมืองไทย 3,000 กว่ากิโลเมตรเนี่ยตลอดเหนือจนใต้เนี่ยท่านเชื่อไหมว่ามีรางคู่อยู่ประมาณ300กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองคือมีไม่ถึง 10% ของรางทั้งหมดนับแต่ละวางรางมา100กว่าปีตั้งแต่ที่5เพราะฉะนั้นรถไฟมันจึงวิ่งช้าเพราะมันเสียเวลากับการรอคอยตอนสับหลีกันดังนั้นเราก็จึงจะเติมรางรถไฟขึ้นมาอีกประมาณ800กิโลเมตรในช่วงระยะเวลา3ปีเนี่ยเพื่อที่จะให้มันสามารถความสามารถในการวิ่งของรถไฟที่มีความกว้าง1เมตรเนี่ยให้สามารถวิ่งได้เต็มอัตราโดยไม่ต้องรอการสักหลีกหรือการรอหลีกแค่นี้มันก็ลงทุนได้พอสมควรแต่วันนี้เนี่ยทางคสช.เนี่ยกำลังจะไปเซ็นสัญญากับจีนโดยถูกจีนหลอกหรือร่วมกันหลอกคนไทยก็แล้วแต่นะว่าจะให้คนเมืองไทยเนี่ยกู้เงินจากจีน 400,000 ล้านบาทเพื่อมาทำรถไฟเนี่ยรางใหม่คือราง 1.4 คือเกือบเมตรครึ่งอ่ะ 1.43 เมตรเนี่ยนะแล้วก็ขนส่งสินค้าซึ่งทำแบบนี้เนี่ยถ้าอยากจะทำเนี่ยจีนเนี่ยควรจะมาลงทุนให้ฟรีในเมืองไทยเพราะจีนเนี่ยมีประโยชน์จากการทำรถไฟอย่างนี้เพราะจีนเนี่ยเป็นรถไฟขนาด 1.4 เมตรกว่านะเพราะนั้นถ้าเข้ามาเนี่ยถึงแค่ชายแดนลาวแค่ชายแดนพม่าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็นรถไฟรางประมาณเมตรเดียวนะเพื่อที่ให้เราเนี่ยมีรายได้ในการขนส่งแต่นี่กลับเปล่าถ้าเราไปกู้เงินเขาแล้วเสียดอกเบี้ยร้อยละสองอีกด้วยเนี่ยมันยิ่งกว่าแข่งอีกด้วยซ้ำไปเนี่ยมันไม่รู้จะเอาสมองที่ไหนมาคิดนะมันไม่มีทางหรอกครับเพราะว่าหลังจากการพิสูจน์แล้วเนี่ยถ้าสมัยผมเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าเปลี่ยนรถไฟรางหนึ่งเมตรเป็น 1.4 เมตรเนี่ยประเทศชาติเนี่ยกว่าจะกู้คืนทุนได้เนี่ยถ้าทั้งประเทศนะแล้วก็ทำให้เต็มที่เนี่ยประมาณ60ปีครับมันถึงจะลงคืนทุนได้แต่ถ้าใช้รถไฟราง1เมตรแล้วก็เติมเป็นรางคู่อีก800-900เมตรเนี่ยใช้เวลา 3-4 ปีคุ้มทุนละเพราะฉะนั้นที่บอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยวางแผนอะไรต่ออะไรทำอะไรเนี่ยไม่เป็นเนี่ยไม่ใช่สักแต่ทำแต่ทำแล้วมันคุ้มค่าคุ้มทุนเร็วแค่ไหนrate of return คือการคืนทุนน่ะมันไม่เพียงพอมันไม่เหมาะสมนี่ก็คือสิ่งสำคัญแล้วปรากฏว่าจะคิดงกเอาแต่จะเหมือนกับซื้อเรือดำน้ำอ่ะคือจะเอาค่าในหน้ากัน 400,000 ล้านพอกู้เงินมาก็จะได้หักค่าข้าวหัวคิวไปแล้วประเทศจีนก็จะได้ประโยชน์มหาศาลในการที่ทำให้รถไฟซึ่งมีความกว้าง 1.4 เมตรของจีนเนี่ยไหลเข้ามาในเมืองไทยได้เลยโดยไม่ต้องไปรออยู่กลางที่ด่านแล้วก็เปลี่ยนการขนส่งจีนได้ประโยชน์เต็มที่แต่ไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับสองก็คือว่าไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะไม่มีราง 1.4 เมตรแต่ 1.4 เมตรนั้นเราจะทำรถไฟความเร็วสูงซึ่งต้องใช้ความเร็วสูงมากคือ280กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยถึง300กว่าและโลกปัจจุบันนี้เข้าไปถึง350เมตรต่อกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเนี่ยมันใช้รางมาตรฐานที่ 1.43 เมตรดังนั้นเราจะต้องทำรถไฟ
ล้างมาตรฐานนี้เช่นกันแต่เอาไปใช้สำหรับการขนส่งคนและสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะคือคนเนี่ยต้องการไปเร็วไม่ต้องไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็ไปได้แล้วก็ราคาถูกกว่าค่าเครื่องบินตก 4,000 บาทเนี่ยค่ารถไฟความเร็วสูงก็ประมาณ 1,000-2,000 บาทไปได้แล้วแล้วเวลาจากกรุงเทพเชียงใหม่จากกรุงเทพไปหนองคายเนี่ย700-800กิโลเมตรเนี่ยมันสามารถจะเดินทางได้ภายในชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นเองมันก็น้องๆเครื่องบินนั่นเองดังนั้นทั่วโลกเนี่ยเขาก็มาพัฒนาเรื่องรถไฟความเร็วสูงกันเราก็จึงทำรถไฟความเร็วสูงซึ่งมันมีการวางรางใหม่ทั้งหมดแล้วก็เป็นรางขนาด 1.4 แต่ว่ารางเก่า1เมตรเราไม่ทิ้งแล้วเราก็จะให้เป็นรางที่ขนส่งสินค้านะหนักต่างๆส่วนสินค้าที่ต้องการมูลค่าสูงแล้วก็ต้องการความเร็วเช่นว่าปลาสดผักสดผลไม้สดนะหรือสินค้าที่มีเนื้อที่น้อยแต่มีมูลค่าสูงเนี่ยก็อยู่ในรถไฟความเร็วสูงนั่นน่ะถามว่าทำได้ขนาดขึ้นไปได้นะครับการติดต่อต่างๆมันก็เปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศไปนะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะทำกันเมื่อสมัยเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนแต่วันนี้รัฐบาลคสช.เนี่ยทำในสิ่งที่ผิดพลาดอย่างมหาศาลแล้วก็กำลังดิ่งลงเหวมากขึ้นผมที่พูดจาภาควิจารณ์มาทั้งหมดเนี่ยนะก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าพอมาถึงวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทของไทยเนี่ยตอนรัฐประหารใหม่ๆนี่อยู่ที่32บาทนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะต่อดอลลาร์32บาทเศษต่อดอลลาร์บัตรนี้เนี่ยท่านไปลองแลกเงินดอลลาร์ดูสิมันจะตกประมาณ36บาทนะมันสูงขึ้นไปอีก4บาทกว่าต่อดอลลาร์นะจาก32บาทต่อดอลลาร์เป็น36บาทต่อดอลลาร์นั่นแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันย่ำแย่ไปแค่ไหนล่ะมันติดลบเป็นยังไงบ้างล่ะแล้วอำนาจของเงินคือเงินไทยเนี่ยที่ถือกันอยู่กอดกันอยู่เนี่ยเมื่อเทียบกับสากลทั่วโลกแล้วเนี่ยนอนหลับอยู่เฉยตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จนเฉียบพลันได้แล้วเหมือนกับสมัยเมื่อฟองสบู่แตกนะปี40เงินบาทตกประมาณตอนนั้น28บาท27 25พรวดเดียวไม่ถึงปีเป็น40บาทแล้วก็ที่สุดท้ายก่อนรัฐบาลพลเอกชวลิตสมัยโน้นอยู่ความจริงมันแตกมาตั้งแต่ฟองสบู่แตกตั้งสมัยในเปรมนั่นแหละเอ้ไม่ใช่สมัยรัฐมนตรีนายกชวนนั่นเองนะก็วันหนึ่งประชาชนนอนอยู่เฉยตื่นขึ้นมาตอนเช้าค่าเงินบาทจาก28บาทเป็น36บาทเป็น40บาทจนถึงเป็น50กว่าบาทเนี่ยเขาเรียกว่าคนไทยจนเฉียบพลันมันก็เหมือนกับคนที่เป็นโรคหัวใจวายนั่นเองตื่นขึ้นมาเนี่ยค่าเงินที่ถืออยู่ในแต่ละคนเนี่ยเมื่อคิดเทียบกับสากลทั่วโลกแล้วเนี่ยมันตกต่ำลงไปอย่างมหาศาลจาก20กว่าบาทไปเป็นเกือบ50บาทหรือ52บาทด้วยซ้ำไปนั่นคือเหตุการณ์ที่จะต้องไปช่วยเงินกู้ IMF มาช่วยแก้สถานการณ์ได้จนพอมาถึงนายกทักษิณเนี่ยก็มาใช้หนี้ IMF ได้ภายใน2ปีที่เป็นรัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นเราก็ลืมกันไปหมดนะคนไทยชอบลืมง่ายนะแต่วันเนี้ยเรากำลังจะกลับไปสู่วิบากกรรมที่เผชิญอยู่ในเวลานี้อันผลพวงมาจากประเทศชาติไม่เป็นประชาธิปไตยนั่นเองนะค่าเงินบาทขนาดนี้ตกต่ำมากถึงขนาด36บาทแล้วแล้วมันจะตกไปเรื่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆอย่างที่ผมว่าจะตกลงสู่หลุมดำเนี่ยอำนาจของเงินบาทเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยมันจะสูญสิ้นลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ดีนะไอ้ที่บอกว่าเงินบาทราคาต่ำเนี่ยมันดีไงดีสำหรับพวกส่งออกก็เท่านั้นเองแต่ส่งออกยังไงตลาดก็จำกัดเพราะมันส่งเข้า EU ไม่ได้ส่งเข้าอเมริกาไม่ได้ส่งเข้าออสเตรเลียไม่ได้มันก็ส่งได้แค่ประเทศเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองอย่างนี้เป็นต้นนี่ชี้ให้เห็นครับว่าภาพรวมของเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจที่ตกต่ำจนมีคนพูดวันนี้ว่าโจรขโมยชุกชุมนะไปไหนก็อันตรายฉกชิงวิ่งราวที่ปล้นลักวิ่งชิงปล้นมีมากมายมหาศาลเริ่มขึ้นทุกหมู่บ้านทุกซอยทุกตำบลเริ่มมีแล้วเมื่อสักช่วงระยะปฏิวัติแล้วเนี่ยมีข่าวว่าปลัดอำเภอยังปล้นธนาคารเลยปล้นร้านทองเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วต่อไปอ่ะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยจากระเบิดคราวนี้ก็ดีเนี่ยจากการที่มีการฉกชิงวิ่งราวลักวิ่งชิงปล้นกันมหาศาลเนี่ยประชาชนเองตาดำๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบ
เสียงหายเสียงอาจารย์มหาชัยเดี๋ยวคุณเฟินคุณเฟินช่วยเช็คเสียงหน่อยครับค่ะพี่ตายังเอ๊ครับยังอยู่ค่ะเอแล้วก็บรรยากาศในการสร้างงานการลงทุนไม่มีซ้ำร้ายเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณรู้ไหมว่ารัฐบาลเขากำลังจะยกเลิกค่าแรง300บาทต่อวันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการทำลายทุบปากท้องของคนผู้ใช้แรงงานนะซึ่งมีอยู่ในกระบวนการประกันสังคมเนี่ยกว่า10ล้านกว่าคนในจำนวน60กว่าล้านเนี่ยนะซึ่งเมื่อไม่มีการประกันค่าแรงขั้นต่ำ300บาทแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้นายจ้างเนี่ยกดขี่ขูดรีดจะจ่ายเดือนวันละเท่าไหร่ก็ได้นะไม่จำเป็นต้อง300บาทไม่ผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้มันก็ตายดิแรงงานเนี่ยผู้ใช้แรงงานเนี่ยซึ่งมันก็ไม่มีงานทำอยู่แล้วเนี่ยแต่กับไอ้จุดที่เคยค้ำประกันเอาไว้ต่ำสุดสำหรับช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานว่าคนที่เกิดและอายุ18ปีเดินเข้าสู่วัยแรงงานปีหนึ่ง 700,000 คนเนี่ยรัฐบาลประกันว่าถ้าเดินเข้ามาไร้ฝีมือไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องจ้างไม่ต่ำกว่าวันละ300บาทนะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นการยกระดับรากหญ้าคนที่หาเช้ากินค่ำให้มีรายได้พอจะจับจ่ายได้ก็เท่ากับเป็นการลดน้ำให้กับรากหญ้าแล้วก็ต้นหญ้าก็จะเขียวขึ้นมาเมื่อต้นหญ้าเขียวขึ้นมาที่สุดพื้นดินก็จะอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้นก็จะมีการลงทุนอะไรมากขึ้นโดยที่พวกที่เป็นรากหญ้าเนี่ยจะจับจ่ายซื้อของซื้อเสื้อผ้าฮัลโหลครับเสียงอาจารย์หายออกไปอีกแล้วนะครับกำลังเดี๋ยวนะคะรอสักครู่ครับครับงั้นเอาไงดีฮัลโหลสายหลุดหรือเปล่าไม่หลุดค่ะไม่หลุดค่ะครับหลุดไหมครับไม่หลุดค่ะไม่หลุดค่ะต่อค่ะท่านต่อเลยนะฮะค่ะก็ขออนุญาตต่อเลยครับคือเราบรรยายมาทั้งหมดให้เห็นสภาพปัจจุบันของคนไทยที่ไม่ต้องกลืมคือคนไทยเป็นคนลืมง่ายนะแต่ที่ผมพูดเนี่ยพูดเอามาสั้นๆตั้งแต่รัฐประหารมาเนี่ยทุกอย่างมันเสียหายมากขนาดที่เรียกว่าทุกคนก็ไม่เคยคาดคิดว่าเมื่อวันที่ถูกรัฐประหารแล้วมันจะถึงวันนี้เนี่ยมันจะดิ่งลงเหวแล้วก็กำลังจะดิ่งลงหลุมดำแค่ไหนอย่างไรนะครับผมพูดจนมาถึงเรื่องแรงงานแรงงานเนี่ยนะเขาใช้คำว่าแรงงานเนี่ยสร้างชาตินะในทั่วโลกเขาจึงมีวันแรงงานเป็นวันสำคัญคือเมเดย์แล้วลองคิดดูซิว่าพอรัฐบาลไม่ประกันค่าแรงขั้นต่ำสำหรับประชาชนที่ก้าวเข้าสู่วัยแรงงานเพิ่มขึ้นปีละ 700,000 คนเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองนี้แล้วถ้าคน 700,000 คนอายุ18ปีแล้วไม่ได้เข้าทำงานไม่อยู่ในวัยมีอยู่ในวัยแรงงานแต่ไม่สามารถทำงานได้เนี่ยมันจะเกิดโจรผู้ร้ายมากมายขึ้นมาแค่ไหนยังไงลองคิดดูเอาเองก็แล้วกันนะครับนั่นคือเขาไม่เข้าใจการบริหารจัดการของประเทศชาติในเรื่องการที่จะต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนรัฐบาลเนี่ยนะถ้ามาจากประชาชนเนี่ยเขาจะมองประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วก็จะมองคนลากยากคนที่หาเช้ากินค่ำคนที่ยากจนเนี่ยเป็นหลักเพราะถ้าหากสามารถทำให้คนที่หาเช้ากินค่ำยากจนเนี่ยลดรายจ่ายลงซะก่อนเช่นเรื่องการให้ลูกเต้าเรียนฟรีรักษาพยาบาลเจ็บป่วยก็แค่30บาทอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็รวมทั้งพักชำระหนี้3ปีและการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนคือสามารถจะกู้เงินโดยที่ชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะกู้เงินได้จากใครอื่นเลยนอกจากการให้รัฐบาลให้เงินมาหมู่บ้านละล้าน2ล้านต่อหลังขึ้นเป็น2ล้าน3ล้านแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเงยหน้าอ้าปากได้เมื่อเขาเงยหน้าอ้าปากได้รากหญ้าคนส่วนใหญ่เงยหน้าได้เนี่ยแล้วก็ประกันราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตรเรียกว่าทฤษฎีที่เรียกว่าสองสูงนั่นก็คือว่าพืชผลทางการเกษตรนั้นจะต้องได้รับการดูแลเพราะว่าเกษตรกรนั้นเป็นบุคคลที่เป็นรากหญ้าเป็นคนที่มีรายได้น้อยที่สุดละนะโอกาสน้อยที่สุดนั้นก็ต้องดูแลเรื่องนี้นะถ้าสามารถเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะมันก็จะทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศที่ยากจนเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มคือคนไทยเนี่ยนะ65ล้านคนเนี่ย 75% ถึง 90% ด้วยซ้ำไปที่ไม่ได้เป็นคนรวย
แล้วก็ไม่ได้เฉพาะคนชั้นกลางคนรวยจริงๆมันมีไม่ถึง 5% นะในประเทศเนี่ยนะเขาเรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่กว่า 80-90% นะล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เรียกว่ารายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายมาตรฐานความเป็นมนุษย์12ล้านคนนะอย่างน้อยในจำนวน65ล้านคนสภาพัฒน์เป็นคนชี้ตัวเลขตัวนี้คือรายได้ไม่ถึงหมื่นอ่ะต่อเดือนนะต่อครอบครัวด้วยประเทศไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นพอเวลามีสถานการณ์เข้ามากระทบแบบคสช.ขึ้นมาคนพวกนี้ก็จะเดือดร้อนมากคน 70-80% เพราะว่าคน 70-80% หรือถึงแล้วก็อีก 10% กว่าๆเนี่ยเป็นชนชั้นกลางเนี่ยคนพวกนี้นะก็จะมีส่วนแบ่งของเงินเนี่ยอยู่เพียงแค่ 10% ของเงินทั้ง100บาทแต่คนอีกไม่ถึง 10% จะมีส่วนแบ่งของเงินถึง 90%นั่นก็คือชนชั้นสูงคนที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจคนที่มีรายได้ประจำจากเงินเดือนที่เป็นของรัฐจากภาษีอากรนะครับคนพวกนี้แล้วรวมไปถึงว่าคนชั้นนายทุนทั้งหลายแหละเนี่ยมันมีไม่ถึง 10% ครับแต่มันคุมเศรษฐกิจถึง 90% เพราะฉะนั้นประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีรัฐบาลที่มาจากประชาชนแล้วเขาก็จะมองคนลากยากคนประมาณ 70-90% แล้วก็ให้โอกาสตรงนี้ก่อนนะแต่วันนี้เนี่ยคนที่ขึ้นมาปกครองประเทศคือในคนเอกทั้งหลายเนี่ยนะมันไม่ได้มองเห็นประชาชนครับมันมองถึงประโยชน์ของส่วนตัวของมันกับพ่อแม่มันนายทุนใหญ่เนี่ยนะเพียงแค่ไม่ถึง 5% ของคนทั้งหมดแต่คุมเงินอยู่ 90% เนี่ยแล้วก็ไม่พอไม่อิ่มก็ยังจะรวยอีกรวยอีกรวยอีกเพิ่มขึ้นคราวนี้เงินมันมีแค่เท่าเดิมเนี่ยแล้วส่วนแบ่งของเงินเนี่ยมันโอกาสของคนที่ยากจนเนี่ยมันไม่ได้เงินเลยเนี่ยมันก็ตายสิมันถึงได้แห้งกันอยู่เดี๋ยวนี้ไงคราวนี้เสร็จแล้ววิธีการประดิษฐ์ถ้อยคำเขาก็หลอกเราโดยการที่ให้มาสอนกันแบบผิดๆถูกๆก็คือว่าคนจนคนรวยมันขึ้นอยู่กับบุญกรรมนำแต่งนะถ้าทำบุญมากแต่ชาติปางก่อนก็จะร่ำรวยขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนรวยเนี่ยไม่ได้มาจากการสูบขูดรีดประชาชนนะแต่มาจากบุญเก่าเพราะฉะนั้นไอ้คนจนทั้งหลายเนี่ยก็ถูกหลอกบอกว่าให้ทำบุญเพิ่มขึ้นชาติหน้าจะได้สบายนะที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ความจนนั่นแหละยิ่งจนหนักไปกว่าเก่าอีกเพราะไม่เข้าใจถึงเรื่องของความจนนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจึงเห็นได้ชัดว่าความจนเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากบุญนำกรรมแต่งมันไม่ได้เกิดจากชาติที่แล้วทำไม่ดีไม่ใช่คนที่ยากจนนั้นเกิดจากระบบการบริหารประเทศคือประเทศชาติมันมีการปกครองคราวนี้การปกครองมันต้องปกครองด้วยระบอบอะไรนี่ถ้ามันเป็นการปกครองด้วยระบอบที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นการปกครองที่ทำเพื่อประชาชนเพราะว่าเขามาจากประชาชนก็อย่างที่ลินคอล์นบอกว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่เลวน้อยที่สุดนะไม่ใช่ไม่เลวเลยนะแต่เลวน้อยที่สุดแล้วการที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยก็คือเป็นระบอบที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเขาพูดแค่นี้คำนี้ก็เป็นคำอมตะมาร้อยกว่าปีแล้วแต่วันนี้บ้านเมืองเรามันไม่ได้เป็นระบอบประชาธิปไตยมันเป็นระบอบเผด็จการอำนาจนิยมสืบทอดอำนาจกันทางทายาทก็ดีทางกลุ่มไม่ว่าจะบูรพาพยัคฆ์ไม่ว่าจะเป็นทหารกลุ่มวงเทวันอะไรก็แล้วแต่เถอะสรุปรวมความแล้วพี่กับน้องขึ้นต่อกันมาแบบเนี้ยมันจึงไม่ใช่การใช้ความรู้ความสามารถที่แท้จริงในการบริหารประเทศแล้วก็เมื่อขึ้นมาด้วยคนจำนวนน้อยแต่มีอำนาจมีปืนเนี่ยแล้วคุมคนส่วนมากได้ก็เอาเงินทั้งหลายแหละเนี่ยไปสูบเข้ากับคนที่รวยแล้วก็ให้รวยมากขึ้นมากขึ้นไปไอ้คนที่รวยมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแล้วมีรายได้จากเงินทั้งหมดเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันรู้ว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่มันก็ไม่จ่ายเงินครับคนรวยเนี่ยได้เงินมาร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันกินไม่ถึงหรอกวันนึงก็กินแค่ไม่คือไม่ถึงแสนแต่คนจนเนี่ยรายได้วันละ300เนี่ยมันใช้เกิน300เท่าไปมันไม่ใช่หาเช้ากินค่ำมันหาเช้าเนี่ยกินต่อไปอีกวัน2วันด้วยซ้ำไปติดลบด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเงินที่คนจนเนี่ยมันจึงสะพัดและหมุนเร็วถ้ารัฐบาลบริหารงานแล้วก็ให้คนในประเทศเนี่ยได้สดชื่นรากหญ้าไม่หิวแห้ง
รากหญ้าจะใช้เงินทั้งหมดที่หาได้ทำให้เงินหมุนจากรอบหนึ่งเป็น2รอบเป็น10รอบภายใน1ปีภายใน1เดือนดังนั้นธนาคารเนี่ยที่เขาบอกว่าธนาคารปล่อยกู้แล้วหมุนเงินเนี่ยก็เลือกแบบนี้มันก็ทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูขึ้นมาได้นะแต่ว่ารัฐบาลไหนที่บริหารประเทศไม่เป็นเนี่ยไม่สามารถทำให้เงินเนี่ยมันหมุนหลายๆรอบได้เนี่ยอย่างเดี๋ยวนี้คือเข้าสู่สภาวะเงินฝืดการเข้าสู่สภาวะเงินฝืดนั้นน่ะหมายความถึงว่าทุกคนเก็บเงินไม่หมดแล้วไม่ยอมปล่อยเงินออกมาส่วนไอ้คนไม่มีเงินมันก็ไม่มีทางจะเก็บอยู่แล้วไอ้คนที่เป็นรากหญ้าเนี่ยมันเก็บไม่ได้อยู่แล้วมันก็ยิ่งตายหนักเพราะมันไม่มีรายได้เข้ามาหรือเคยมีรายได้แต่มันก็ตกงานแล้วเช่นเรื่องงานการท่องเที่ยวเช่นงานที่ใช้แรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เขาย้ายฐานการผลิตออกไปเหล่านี้เป็นการชี้ให้เห็นชัดนะครับว่าประเทศชาตินี่กำลังดิ่งลงเหวแล้วตามที่ผมได้ใช้เวลาพูดมากว่า45นาทีเนี่ยตอนนี้ก็อยากจะพูดต่ออีกว่ากรณีเนี่ยนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะคบค้าสมาคมกับประเทศต่างๆในโลกนี้เนี่ยมันจนแต้มมันไม่มีปัญญาจะไปต่อนั่นคือประเทศประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นยุโรปทั้งหมดอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอื่นๆเนี่ยเขาไม่คบค้าสมาคมกับประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเขาตั้งกฎเกณฑ์ไว้นานแล้วดังนั้นเขาไม่ได้แทรกแซงแต่เขาไม่คบกับคุณนะคุณไม่มีทางอื่นไปคุณก็ไปเอาจีนเข้ามาให้จีนเป็นลูกพี่เข้ามาวันนี้จีนก็พยายามที่จะจีนรู้ดีว่าคุณไม่มีทางไปละคุณเข้ามาหาฉันเพราะฉะนั้นฉันก็จะวางกฎเกณฑ์กติกาที่เอาเปรียบคุณทุกอย่างและไม่มีทางที่จะใช้อำนาจต่อรองได้เลยเพราะมันจำเป็นนะที่จะต้องเสียเปรียบดังนั้นวันนี้เนี่ยนโยบายต่างประเทศของไทยเนี่ยไปพึ่งประเทศเดียวคือจีนเนี่ยมันคือความหายนะครับของประเทศในด้านทางการต่างประเทศมันสูญสิ้นแล้วมีอย่างที่ไหนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีด้วยขึ้นไปพูดในการประชุมกลุ่มประเทศเอเชียซึ่งเขากำลังจะประชุมกันเรื่องที่ว่าปัญหาประเทศจีนเนี่ยไปแย่งเอาดินแดนหมู่เกาะสแปรรี่เข้ามาเนี่ยไปทำสนามบินไปทำอะไรต่ออะไรเนี่ยแทนที่ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาเซียนจะพูดในลักษณะเป็นกลางๆกลับบอกว่าแหมประเทศจีนนี่ดีเหลือเกินถ้าเป็นผู้หญิงจะขอแต่งงานด้วยเลยมันจะบ้าเหรอที่สุดแล้วนี่เห็นไหมที่สุดเขาก็ต้องถอนออกแล้วก็เอานักการทูตในดอนเนี่ยปรมัตถ์วิชัยซึ่งเป็นนักการทูตมืออาชีพหน่อยเข้าไปทำหน้าที่แทนเป็นการชี้เห็นว่าการวางวิเทโสบายในการต่างประเทศนั้นน่ะมันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงคือทั่วโลกเขาไม่ครบด้วยทั่วโลกคุณไปคุยจับมือจับเข่าคุยกันหรือการคุยเขาเรียกว่า face to face คือจับเข่าคุยกันระหว่างผู้นำของประเทศไม่มีเขาไม่ให้ครบด้วยก็ไปครบได้แค่จีนอย่างเดียวเพราะนั้นวันนี้ก็ไปแต่จีนอย่างเดียวนะฮะแล้วลองคิดดูที่ประเทศจีนเนี่ยเขาก็ต้องการไหลออกมาส่งคนเขามาอยู่ในประเทศไทยคุณเห็นได้ไหมว่าคนจีนมี 1,300 กว่าล้านคนเนี่ยนะแล้วก็คนเขามากเนี่ยถ้าหากว่าเขาหาทางออกมาทางทะเลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ลงสู่ทะเลอีกด้านหนึ่งได้เนี่ยประเทศจีนก็จะมีฐานะดีขึ้นมีประโยชน์สูงสุดขึ้นมาแทนที่จะออกได้ทางมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างเดียวก็มาลงที่มหาสมุทรอินเดียเมื่อลงมหาสมุทรอินเดียได้เนี่ยนะลงทางไทยทางพม่าได้เนี่ยก็จะค้าขายกับประเทศแถบตะวันออกกลางรวมทั้งแอฟริกาทั้งทวีปมันแอฟริกานี่มันติดกับทวีปเนี้ยมันติดกับมหาสมุทรอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจีนเนี่ยมีทางออกทางมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอ้อมแหลมมาเลเซียมาลายูเนี่ยมันไกลมากเพราะฉะนั้นจีนเขาจึงมียุทธศาสตร์สำคัญคือต้องเป็นสองขาคือขาหนึ่งเนี่ยท่าเรือออกทางทิศแปซิฟิกอีกขาหนึ่งท่าเรือต้องออกทางมหาสมุทรอินเดียให้ได้นะถ้าเป็นสองขาเขาก็เหมือนคนเนี่ยมีสองขามันก็มั่นคงกว่าดังนั้นจีนเนี่ยจึงอ้าแขนรับประเทศไทยจีนจึงอ้าแขนรับพม่าโดยไม่สนใจว่าพม่ากับจีนกับไทยวันนี้มันก็คือปกครองในระบอบทหารเผด็จการทั้งสิ้นนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าประเทศในทั่วโลกเขาไม่ยอมรับเนี่ยหายนะกำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยไม่มีทางไปไม่มีทางที่จะคบค้าสมาคมกับประเทศอื่นๆที่เคยคบค้ากันมาเป็น10 20ปีเป็น
60 70ปีดังนั้นปัญหาใหญ่ก็คือมันมีผลทางการค้าทั้งของทั้งประเทศแล้วก็มีผลทางเรื่องค่าเงินบาทรวมทั้งนโยบายการต่างประเทศที่ผิดพลาดเนี่ยก็ทำให้อนาคตของประเทศไทยเนี่ยมันถอยหลังเข้าคลองในเวลาเดียวกันเนี่ยที่เรากำลังจะเปิดเป็นอาเซียนแล้วก็เปิดไม่ได้ที่เปิดไม่ได้เป็นเพราะว่ารัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมก็เลยไม่ได้เปิดเพราะไทยมันเป็นศูนย์กลางอยู่คุณคิดดูประเทศไทยเนี่ยนะอยู่ตรงกลางระหว่างพม่าจะไปเวียดนามจะไปลาวจะไปเขมรเนี่ยมันก็ต้องผ่านไทยเป็นหลักลาวเขมรพม่าเวียดนามเวียดนามเนี่ยรวมทั้งมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยเนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงศูนย์กลางพอดีของภูมิศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยไม่พร้อมที่จะเปิดเป็นอาเซียนก็ไม่มีใครจะเปิดได้หรอกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจีนกำลังจะเข้ามาแล้วก็มาฮุบในประเทศไทยแล้วที่สุดเนี่ยถ้าจีนมาลงทุนเนี่ยครับเขาจะมาลงทุนเหมือนกับสมัยซูสีไทเฮาประเทศที่ล่าอาณานิคมเขาทำยังไงครับเขามาแล้วเขาจะเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะท่านไปดูในลาวแถวๆเวียงจันทน์มีแล้วนะครับในหลายๆประเทศที่จีนเข้าไปเนี่ยจะทำแบบนั้นนั่นก็คือว่าเขตพื้นที่เนี่ยจะดูแลปกครองโดยคนจีนทั้งหมดเลยแล้วคนจีนก็จะไหลเข้ามาทำงานในนั้นทั้งหมดรวมทั้งว่ามาค้ามาขายด้วยสินค้าจีนเข้ามาขายในประเทศอย่างลาวเนี่ยไม่ได้มาธรรมดานะไม่ใช่คนลาวขายนะคนจีนมาขายเองครับนะคนจีนมาทำเองก็เหมือนกับคนจีนเวลามาเที่ยวเมืองไทยก็เหมือนกันนะทัวร์เนี่ยก็เอาล่ามเอาไกด์เป็นคนจีนมารถก็เป็นคนของคนจีนร้านอาหารก็เป็นร้านที่คนจีนมาลงทุนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีผลกระทบอย่างร้ายแรงว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยนานไปก็จะล้าหลังกว่าลาวล้าหลังกว่ากัมพูชาแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้เราถูกเวียดนามแซงไปเรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยถ้าพม่าฟื้นตัวและเปิดประเทศได้ทรัพยากรของพม่ามีอย่างมหาศาลเนี่ยเราเองก็จะแพ้พม่าเหมือนกับสมัยก่อนแต่ก่อนนี้เราก็ไม่สามารถจะสู้กับพม่าได้นะเราเสียกรุงให้กับพม่า 2-3 ครั้งนั่นก็เป็นที่เห็นชัดว่าความหายนะของนโยบายต่างประเทศของไทยที่เดินมาผิดพลาดเนี่ยมันส่งผลอย่างมากนะครับคราวนี้มาพูดยาวเนี่ยเห็นภาพเศรษฐกิจเห็นภาพประเทศไทยกำลังจะดิ่งลงเหวเนี่ยถามว่าแล้วคนไทยทำไงก็มีคนหลายคนถามนะครับแล้วจะแก้ยังไงแล้วจะทำกันยังไงแน่นอนครับบ้านเมืองเนี่ยจะต่อสู้เนี่ยที่ผมเป็นเลขาธิการองค์การเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมบอกว่าผมจะต้องการสู้ให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนให้ประชาชนเป็นผู้เลือกทางเดินและตัดสินใจเองให้ประชาชนเป็นผู้เลือกผู้บริหารประเทศเองแล้วก็เมื่อบริหารประเทศ4ปีครบเทอมแล้วก็มาลงเลือกตั้งกันใหม่เลือกตั้งกันเรียบร้อยแล้วถ้าใครดีทำงานดีก็ได้รับการเลือกตั้งใหม่อันนี้หมายว่าเป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะครับจะเรียกว่าเปลี่ยนระบอบก็ได้เพราะวันนี้มันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนะฮะผมพูดเนี่ยผมพูดเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่การเลือกตั้งเป็นสิ่งที่เลวร้ายการเลือกตั้งคือหัวใจของระบอบที่เรียกว่าประชาธิปไตยคือการใช้สิทธิ์เสียงข้างมากที่เรียกว่า rule of majority และเมื่อสร้าง rule of majority เกิดมามีรัฐบาลที่มาจากประชาชนแล้วก็จะไปสร้างกฎกติกาขึ้นเรียกว่า rule of law เมื่อเป็น rule of law แล้วเนี่ยทุกคนก็จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของ rule of law วันนี้เนี่ยคสช.บอกว่าเฮ้ยประชาชนต้องอยู่ภายใต้อำนาจบังคับของคสช.นายบวรศักดิ์กำลังจะร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญบ้าๆบอขึ้นมาก็บอกให้อยู่ภายใต้ rule of law แต่มันไม่พูดถึงสิ่งที่สูงกว่า rule of law คือ rule of majority นั่นก็คือว่าการได้มาของคนที่จะเขียนรัฐธรรมนูญการได้มาที่คนที่จะเขียนกฎหมายมาครอบคลุมคนทั้งประเทศการได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรีจะมาบริหารประเทศนั้นต้องมาจาก rule of majority คือต้องมาจากเสียงส่วนใหญ่ของคนในประเทศเพราะฉะนั้นคนในประเทศต้องมีอำนาจในการชี้ขาดครับวันนี้เนี่ยเสรีไทยเนี่ยพยายามเรียกร้องต้องการที่จะให้คนไทยลุกขึ้นแล้วก็รู้ถึงเพศภัยของตัวเองเนี่ยแล้วก็ทุกคนต้องหวงแหนสิทธิของตนเองนะฮะการที่คุณสุนทิกาแล้วก็คุณมิดไนท์ซันเนี่ยออกมาพูดพวกผมออกมาพูดกันเนี่ยนะเวลาตอนนี้ของผมเนี่ย 6:00 นนะต้องแหกคิดตามมาพูดเนี่ยนะในขณะที่พวกคนไทยก็ต้อง
อดหลับขับจะนอนตังตอนช่วง 3:00 ถึง 4:00 เนี่ยเพราะโลกมันเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนกันไปต่างกันไปในแต่ละประเทศเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนี่แหละคือหนทางที่เราจะต้องเลือกของเราเองนะแล้วก็พวกเราที่ขึ้นมาพูดกันออกวิทยุกันเนี่ยก็เพื่อจะชี้นำคนไทยทั้งประเทศให้ลุกขึ้นตื่นเถิดแล้วก็มาสู้เพื่อประโยชน์ของตัวเองวันนี้เนี่ยใช้การประเทศไทยเนี่ยตามที่หัวข้อผมพูดไว้เนี่ยนะก็คือผมบรรยายมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยวันนี้เข้าสู่บรรยากาศที่เรียกว่าแม้กระทั่งขอทานยังขาดทุนคือมันไม่มีอะไรเหลือแล้วนะขนาดขอทานยังขาดทุนนะไม่ต้องพูดถึงคนที่ใช้แรงงานนะขาดทุนแน่นอนอยู่แล้วนะนี่เราจะแก้ยังไงการที่เราจะแก้ยังไงเนี่ยถ้าเราไม่ลุกขึ้นทวงคืนอำนาจให้เป็นของประชาชนร่วมกันแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้ก็ถูกเขาโขกเขาสับเขากดขี่เขาเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับอำนาจมันไม่เข้าใครออกใครหรอกแล้วก็ไม่มีใครให้ใครทุกคนหวงอ่ะถ้าได้อำนาจมานะเพราะว่ามันได้อำนาจมาคือได้โอกาสมาก็คือความมั่นคงมั่งคั่งฐานะร่ำรวยขึ้นมาวันนี้เนี่ยเราคนไทยทุกคนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาเพื่อทวงคืนอำนาจมาสู่ตัวของคุณเองทุกคนนั่นก็คือการฟังพวกเราพูดแล้วก็ช่วยกันผนึกกำลังรวมกลุ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆในขณะเดียวกันก็มานั่งสนทนากันแล้วก็มาหาทางใช้พลังของกลุ่มเนี่ยสร้างสรรค์แล้วก็เกิดอำนาจในการต่อรองเพราะฉะนั้นในประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาจึงได้ให้ความสำคัญกับการที่จะต้องมีระบบสถาบันพรรคการเมืองพรรคการเมืองหมายความว่ายังไงไม่ใช่ว่าพรรคการเมืองง่ายชั่วช้าพรรคการเมืองมันนักการเมืองมันเลวทรามแม้กระทั่งนักวิชาการบอกผมไม่ใช่นักการเมืองไอ้พวกบ้าเนี่ยพูดแบบนั้นพูดโง่จริงๆนะคือพรรคการเมืองเนี่ยตามหลักสากลทั่วโลกเนี่ยคือสถาบันทางการเมืองที่สำคัญที่สุดของเหมือนกับเป็นกระดูกสันหลังของระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหมายความว่าไงหมายความว่าผู้คนที่สนใจอยากเห็นประเทศชาติขับเคลื่อนประเทศชาติไปในทางไหนก็มารวมตัวกันเป็นกลุ่มๆใครอยากจะไปทางไหนล่ะนะอยากจะเห็นประเทศชาติเดินไปทางไหนก็มารวมกันแล้วก็มาอยู่ในเป็นสมาชิกของแต่ละพรรคเหมือนอย่างประเทศในอเมริกาในยุโรปเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ให้มีพรรคจำนวนมากให้มีแค่2พรรค3พรรคก็เพื่อที่จะให้มันพรรคการเมืองนั้นเข้มแข็งแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศชาติได้ในทิศทางที่คนส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองเนี่ยเป็นสถาบันสำคัญสูงสุดที่จะสามารถทำให้รากหญ้าผู้คนทุกคนเนี่ยมี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถึงวันที่เลือกตั้งมึงก็มีสิทธิ์เท่ากับคนจนที่หาเช้ากินค่ำนั่นคือหลักประชาธิปไตยครับนะเพราะฉะนั้นสถาบันพรรคการเมืองเนี่ยฝ่ายที่มีอำนาจนิยมเนี่ยมันจึงทำลายซ้ำแล้วซ้ำอีกยุบพรรคแล้วยุบพรรคอีกมันไม่ยอมให้เกิดไม่ยอมให้เติบโตครับหนทางที่เราจะเอาชนะเขาได้เนี่ยมันต้องรวมตัวกันแล้วก็สถาปนาพรรคการเมืองให้เข้มแข็งขึ้นมาเหมือนกับประเทศในยุโรปในอเมริกาที่เขาโตขึ้นมาได้เนี่ยเพราะเขาโตจากระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยต้องมาจากการสร้างรากฐานของระบอบพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็คือสถาบันที่คนที่มีความคิดเห็นเหมือนกันรวมกันแล้วคนที่เห็นต่างก็ไปรวมกันอีกพรรคนึงนะแล้วก็มาสู้กันแล้วใครชนะก็เสียงข้างมากชนะคนนั้นก็ได้บริหารประเทศไปแต่ผู้ที่บริหารประเทศด้วยเสียงข้างมากก็จะบริหารเพื่อประชาชนคนส่วนมากของประเทศนั้นนี่คือกลไกกติกาครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะร่างรัฐธรรมนูญกันก็ร่างโดยคสช.ร่างโดยผู้มีอำนาจสูงสุดนะแล้วก็ทำขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปสนใจครับว่ามาตราโน้นมาตรานี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สรุปแล้วก็คือมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่ได้มาจากประชาชนก็ในเมื่อไอ้คนล่างมันมาจากปากกระบอกปืนมันก็ล่างเพื่อตัวมันน่ะเป็นธรรมดานะฮะงั้นเราจะต้องต่อสู้โดยการที่เราจะต้องเลือกหนทางเดินของเรานั่นคือการรวมตัวรวมกลุ่มกันยังไม่ถึงเป็นพรรคการเมืองเพราะมันถูกทุบถูกทำลายคุณก็ต้องมารวมกลุ่มเป็นกลุ่มตั้งแต่กลุ่มตั้งแต่10คน20คนไปถึง100คนจนถึง 1,000 คนและที่สุดมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นแสนคนในที่สุดได้ก็จะเกิดพลังในการต่อรองเหมือนประเทศอื่นๆซึ่งฐานพื้นฐานเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การสถาปนาพรรคการเมืองที่เข้มแข็งต่อไปดังนั้นการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยมันเราไม่มีอาวุธปืนหรอกครับแต่ว่าการที่เรามาพูดกันทุกวันตอนเช้าเนี่ยนะก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงสิทธิของตัวเองแล้วก็ต้องรู้จักที่จะลุกขึ้นตื่น
แล้วก็ลุกขึ้นมาที่จะต่อสู้กันลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ใช่คุณเอาอาวุธมาคุณไปอาวุธไหนไปสู้กับทหารได้ไม่มีทางแต่คุณต้องใช้สมองครับการที่เราเปิดวิทยุขึ้นมาเนี่ยแล้วให้พวกคนฟังกันเนี่ยข้อสำคัญนะน่าสนใจก็คือว่าคุณต้องตั้งใจฟังบ้างนะครับแล้วก็ใช้ความคิดของคุณเองแต่คนส่วนใหญ่ตอนนี้นะแม้กระทั่งพวกคนจนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้นะครับบอกแต่อย่างเดียวไอ้เรื่องนี้การเมืองฉันไม่เกี่ยวฉันจะสนใจเรื่องปากท้องฉันอย่างเดียวหาเช้ากินค่ำมันไม่ได้การที่คุณเนี่ยจะได้โอกาสและจะได้อำนาจมาเนี่ยมันต้องรวมตัวรวมกลุ่มกันแล้วก็สถาบันพรรคการเมืองคือศูนย์กลางในการที่จะทำให้คนทั้งประเทศน่ะมันรวมตัวรวมกลุ่มกันและมีอำนาจในการต่อรองเพราะฉะนั้นประเทศที่เจริญแล้วพรรคการเมืองที่เข้มแข็งแล้วทหารต้องอยู่ภายใต้อำนาจของพรรคการเมืองครับแล้วก็ค่ายการประจันทั้งหมดต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของพรรคการเมืองครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่วันนี้เราถูกสอนผิดๆครับการประชาพันธ์ผิดๆให้คนเข้าใจผิดแล้วก็รังเกียจสถาบันการเมืองรังเกียจนักการเมืองนะแล้วก็เขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างๆมาเพื่อที่จะล้มล้างพรรคการเมืองไม่ให้เกิดไม่ให้เติบโตแล้วก็ต่อให้เป็นรัฐบาลที่ประชาชนมาจากการเลือกตั้งแต่เสร็จแล้วก็มีคณะกรรมการบอีก10กว่าคณะมาครอบคลุมอยู่แล้วก็สามารถที่จะสั่งงานสั่งการได้หมดตกลงแล้วก็คือการบริหารของรัฐบาลที่ร่างขึ้นมาโดยรัฐธรรมนูญฉบับที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันไม่ได้มาจากประชาชนยังไม่พอนะแต่งตั้งด้วยนะแล้วยังแถมไม่พอว่าต่อให้แต่งตั้งถ้าหากว่าทำไม่ถูกต้องเนี่ยคณะของฉันที่ฉันครอบอยู่ข้างบนเนี่ย10กว่าคณะเนี่ยก็สามารถจะล้มแกได้นะทำลายแกได้ถ้าเกิดแกคิดอยากจะช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ของประเทศทั้งหมดเนี่ยแล้วก็อยากจะทำเพื่อคนส่วนใหญ่แต่ไม่ทำเพื่อคนส่วนน้อยให้เป็นประโยชน์กับคนส่วนน้อยให้มากที่สุดแล้วเนี่ยฉันล้มแกได้นะฉันยกเลิกแกได้ฉันชี้นำแกได้แล้วคนที่จะชี้นำไม่ใช่คนที่มาจากประชาชนสรุปแล้วรัฐธรรมนูญที่กำลังเขียนเนี่ยมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญของประชาชนเลยมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่เขียนโดยประชาชนแล้วก็แน่นอนเมื่อไม่ได้เขียนโดยประชาชนเป็นคนให้เขียนเนี่ยมันก็ไม่มีทางการไม่มีการจะเขียนออกมาเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ครับว่าเราจะต้องช่วยกันแล้วก็ฟังวันนี้ประเทศไทยเดินมาถึงจุดทางสามแพร่งอย่างที่ผมพูดคือที่เดินมาเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยหรือว่าความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเราหลังจาก2475มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยมาเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยบ้านเมืองไทยก็ไม่ได้เดินไปในระบอบประชาธิปไตยที่เท่าที่ควรมันกระท่อนกระท่านก็ง่อนกระแง่นเพราะมันแย่งชิงอำนาจกันระหว่างกลุ่มอำนาจเก่ากับกลุ่มอำนาจใหม่นะฮะแล้วก็มันไม่ถึงประชาชนสักทีหนึ่งวันนี้เราต้องการจะสร้างให้ประชาชนรวมตัวรวมกลุ่มกันผนึกกำลังกันแล้วก็หาความรู้จากการรับฟังจากการพูดคุยกันจากการถกแถลงกันแล้วก็รักษาอำนาจของตัวเองไว้นั่นคือวิธีทางเดียวที่เราจะทำประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้วันนี้ผมชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะเดินมาจากระบอบที่แย่งชิงกันระหว่างระบอบราชาธิปไตยกับระบอบประชาธิปไตยมาช้านานแล้วหลังจาก2475เป็นต้นมาจนถึงเผด็จการทหารในตั้งแต่สมัยจอมสิทธิ์ธนรัตน์จนกระทั่งมาปัจจุบันถนอมประพาสมาถึงวันนี้ก็กลับไปเป็นลักษณะเดียวกับสฤทธิ์ถนอมประพาสนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเดินมาถึงทางสามแพร่งทางหนึ่งที่พวกเรากำลังคุยกำลังบอกเนี่ยคือทางออกที่จะต้องทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนการที่เราจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยคนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันแล้วก็หวงแหนสิทธิของตัวเองแล้วก็ประกาศบอกว่าฉันไม่ยอมนะฉันจะต้องหวงแหนสิทธิของฉันและฉันจะต้องเรียกร้องแล้วก็ค่อยๆเรียกร้องขึ้นมาเรื่อยๆท่านจะเห็นได้ว่าพอเราจะเรียกร้องเนี่ยแค่ชู3นิ้วมันก็จับแค่ไปกินแซนด์วิชมันก็จับนี่แหละครับชี้ให้เห็นว่าฐานระบอบประชาธิปไตยนั้นมันไม่ให้เกิดเลยแม้กระทั่งว่านักศึกษาเนี่ยจะไปที่หน้าศูนย์วัฒนธรรมเอาหีบบัตรเลือกตั้งไปตั้งแล้วก็ทันท่าไว้ให้หย่อนบัตรเท่านั้นมันกลัวหีบบัตรเป็นบ้าเลยนะก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบเสียงส่วนมากในระบอบประชาธิปไตยแต่สนับสนุนให้ปกครองกันไปแบบสืบทอดทายาทนะก็คือการที่สืบทอดจากพ่อถึงแม่ถึงลูกต่อมาจนถึงต่อมาเป็นวงเทวันเป็นวงไอ้พยัคฆ์บูรพาพยัคฆ์เนี่ยก็สืบทอดจากลูกพี่ไปสู่ลูกน้องต่อกันไปนั่นคือระบอบหนึ่ง
ซึ่งถ้าหากว่าเราเดินมาทางสามแพร่งตรงนี้เขากำลังชี้รัฐบาลคือคสช.ชี้ให้เราไปทางนี้ทางไอ้เผด็จการเนี่ยระบอบที่เป็นระบอบเก่าแก่เนี่ยนะแล้วก็ชี้ให้หันไปมองแต่อดีตอย่างเดียวคือไม่มองอนาคตเพราะฉะนั้นพวกนี้จะพูดถึงประเทศไทยเป็นประเทศใหญ่โตมหาศาลเป็นประเทศเก่าแก่แล้วก็หลอกลวงประชาชนไปนะนั่นทางแพ่งที่หนึ่งก็คือว่าเขาจะชี้นำกฎหมายรัฐนูลที่จะเกิดใหม่เนี่ยก็จะนำไปสู่ทางแพ่งนี้นะทางสมมติเราจะเรียกว่าเลี้ยวซ้ายก็ได้นะไปสู่ระบอบเผด็จการไปสู่ระบอบของการแต่งตั้งไปสู่ระบอบของการสืบทอดอำนาจไปสู่ระบอบที่คนส่วนน้อยนะจะปกครองคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศโดยไม่เคารพต่อเสียงส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศนะส่วนอีกทางนึงสมมติเราจะเลี้ยวขวาคือเป็นระบอบประชาธิปไตยที่เคารพ1สิทธิ์1เสียงแล้วก็ตัดสินปัญหาความขัดแย้งการแย่งชิงผลประโยชน์กันด้วยระบบการเลือกตั้งและระบบของเสียงส่วนมากนะซึ่งวันนี้มันพยายามจะทำลายเรื่องเหล่านี้ซึ่งในประเทศทั่วโลกเขาเนี่ยเขาต้องการสิ่งเหล่านี้แล้วเขารักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เรากับตลบัดกันแล้วคนไทยก็ไม่รู้ว่าสิทธิของตัวเองอยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถจะพูดแล้วดึงเอาคนไทยส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งมีเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่แล้วเนี่ยให้เดินมาทางนี้มากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยจะเดินมาในทางระบอบประชาธิปไตยได้นะครับที่ว่าเดินมาทางสามแพร่งเนี่ยพอผมเห็นวันนี้แล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับว่าตั้งแต่หลังจากมีการรัฐประหาร19กันยาปี49แล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเริ่มตื่นตัวแล้วก็เริ่มโนโหวตแล้วก็เริ่มต่อสู้กันมาโดยตลอดแล้วก็โดยเฉพาะที่บอกว่าเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยคนเสื้อแดงเนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะก็เกิดจากเหตุการณ์ที่วันที่10เมษายนปี50เนี่ยเขาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเขาเสนอให้มีการทำประชามติเนี่ยทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบรัฐประหารคมช.เก่าเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นก็แต่งเสื้อแดงก็แล้วกันโนโหวตคือหมายว่าเป็นสีแดงไม่เอาไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นมันก็เกิดการสถาปนาที่เรียกว่าคนเสื้อแดงความจริงคนเสื้อแดงไม่ใช่คนของนปชชอะไรหรอกเป็นคนที่รักประชาธิปไตยและเริ่มจะหวงแหนสิทธิของตนก็ลุกขึ้นมารวมตัวรวมกลุ่มกันแล้วก็มากขึ้นวันนี้ก็มากขึ้นกว่าเดิมแล้วมากขึ้นกว่าปี49มากขึ้นกว่าปี52 53ที่เกิดจะเห็นได้ว่าการถูกล้อมปราบไม่ว่าจะเป็น53ก็ดี52ก็ดีนะแล้ววันนี้มีใครกลัวมั่งก็ไม่มีใครกลัวแต่แน่นอนครับไอ้ปากกระบอกปืนมันยังกดหัวอยู่นั่นแหละแต่เราก็จะต้องสู้จนกว่าเราจะชนะนะครับเพราะนั้นทางแพร่งเนี่ยก็คือทางที่เราเดินมาแล้วเรากำลังพูดกันเพื่อจะชวนให้คนไทยเนี่ยมาเดินมาสู่ทางระบอบประชาธิปไตยเพื่อเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มกปปส.กลุ่มสนธิลิ้มกลุ่มพวกทหารเผด็จการทั้งหลายเนี่ยมันชวนประชาชนให้เดินไปสู่อำนาจนิยมเดินไปสู่ระบอบการทอดสืบทอดตำแหน่งโดยการแต่งตั้งไม่ใช่มาจากประชาชน 100% เต็มเต็มมันมาจากการสรรหามั่งแล้วแต่ความจริงแล้วก็คือมันไม่มาจากประชาชนเลยนะครับแล้วก็ทำลายระบอบพื้นฐานคือระบอบประชาธิปไตยทิ้งไปให้หมดนั่นก็คือทำลายระบอบพรรคการเมืองยุบพรรคการเมืองก็ได้ง่ายที่สุดทั่วไปในโลกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ยุบกันง่ายๆนะครับพรรคการเมืองเพราะเขาถือเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศนะเพราะนั้นมันก็มาทาง2แพร่งนี้คือคนส่วนหนึ่งประมาณสมมติว่า 30% ไปทางฝ่ายประชาธิปไตยนะก็เดินไปทางขวาว่ากันเถอะอีกคนอีกกลุ่มนึงประมาณอีก 30% ก็เดินไปทางซ้ายคือเห็นด้วยกับกปปส.สุเทพโอรสอิสระพวกนกหวีดพวกเสื้อเหลืองต่างๆเหล่านี้มันก็คือกลุ่มนี้ซึ่งคนพวกนี้จะเป็นคนที่มีรายได้สูงแล้วกลัวการเปลี่ยนแปลงของสังคมกลัวว่าจะไม่ได้รับการได้เปรียบจากคนในสังคมก็จะเกาะเกี่ยวกันเหนียวแน่นแต่คนพวกนี้มีไม่มากครับมีไม่ถึง 10% ของคนทั้งประเทศหรอกนะครับก็อยู่แค่นั้นแต่มันมีอำนาจทางการเงินสูงนะมันก็พยายามที่จะรักษาอำนาจของมันไว้เพราะนั้นการที่ให้ฐานมาปฏิวัติและประหารต่างๆเนี่ยก็มาจากคนกลุ่มนี้แหละที่สนับสนุนอยู่นะเพราะฉะนั้นคนไทย 100% เนี่ยมันแยกและมันตัดสินใจและจะเดินไปทางประชาธิปไตยประมาณ 30% ไปทางเผด็จการระบอบเก่าเนี่ยแบบอำนาจนิยมเนี่ยหันไปมองแต่อดีตเนี่ยไม่ได้มองอนาคตเนี่ยก็อีกประมาณสัก 30% เอ้าให้กันเท่าๆกันคราวนี้มันเหลืออีก 40% ครับที่ยังงงๆอยู่ใน 100% น่ะไป30 30ไปแล้วซ้ายไปขวาซะ30ซ้าย30
็เหลือ40ไอ้เหลือ40เนี่ยคือยืนอยู่ตรงทาง3แพร่งแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่ในขณะเดียวกันไอ้คนที่ยืนอยู่เนี่ยนะเพราะความที่ไม่ได้สนใจการบ้านการเมืองไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับหลักการปกครองต่างๆเนี่ยก็เลยงูปลาปลาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วยังแถมไม่สนใจที่จะฟังที่พวกเราพูดกันนี่เลยนะก็พยายามที่จะดูแต่นักละครน้ำเน่าที่เขาตกแต่งเอาไว้แล้วพวกนั้นเขาก็โฆษณาชวนเชื่อดึงให้ไปอยู่พวกเขาแต่ไอ้คนพวกนี้ยังไม่ไปนะยังอยู่ตรงกลางอยู่ทำท่าจะถอยหลังพอเจอระเบิดเข้าจะวิ่งหนีถอยหลังเข้าคลองไปก็มีนะไม่เคยมองอดีตแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าควรจะไปทางไหนเนี่ยตรงนี้แหละครับคือหน้าที่ของพวกเราที่เดินมาทางฝ่ายขวาเนี่ยนั่นก็คือว่าเดินมาในระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยจะต้องชักจูงคนอีก 40% มาอยู่ข้างเราให้ได้ถ้าสามารถชักจูงคน 40% มาอยู่ที่เราเราก็จะกลายเป็น 70% เมื่อเราได้ถึง 70% แน่นอนที่สุดครับเราก็จะมีส่วนที่จะชี้นำประเทศชาติได้แม้คน 30% พวกนั้นที่สุดแล้วก็จะต้องยอมจำนนต่อเสียงข้างมากของเราได้เพราะวันนี้มันเป็นการต่อสู้กันตรงทางสามแพร่งที่จะดึงเอาคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องงูปลาเนี่ยมันถูกหลอกลวงมันถูกดึงไปโดยการโฆษณาชวนเชื่อไม่ว่าจะเป็นไอ้ค่านิยม12ประการของคสช.ก็ตามการที่โฆษณาออกมาพูดหลังข่าวโดยเฉพาะวันศุกร์คืนความสุขให้ประชาชนอะไรจอดว่าวอเนี่ยนะสำคัญที่สุดคือเขาทำให้คนเนี่ยไปเลื่อมใสในระบอบแต่งตั้งในระบอบอำมาตย์ในระบอบเผด็จการนะครับวันนี้ที่ประเทศไทยเดินมาถึงจุดทางสามแพร่งคือมันสู้กันระหว่างวิถีของระบอบประชาธิปไตยกับวิถีของเผด็จการและอำนาจนิยมนะระบอบประชาธิปไตยเนี่ยต้องการมองไปถึงคนส่วนใหญ่และมองไปสู่อนาคตข้างหน้าอันยาวไกลต้องการให้รัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลที่สร้างงานทำงานให้กับประชาชนและให้โอกาสกับประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนข้อมูลข่าวสารต่างๆทุกอย่างนะครับนั่นก็คือระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าคนอีก 40% เนี่ยใครจูงไปทางไหนก็เอาด้วยอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เพราะนั้นไอ้ระบอบที่เป็นเผด็จการเนี่ยนะมันก็จูงได้ตอนนี้เอา 40% ไปบวกด้วยเพราะไอ้ 40% ไม่ได้ไปอยู่กับเขาหรอกแต่ว่าก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงเนี้ยคือไม่แยกซ้ายไม่แยกขวาแล้วยังพูดอย่างหน้าด้านๆโง่ๆด้วยนะเฮ้ยฉันไม่เกี่ยวฉันเป็นกลางมีความรู้สึกว่าถ้ากูเป็นกลางแล้วมันรู้สึกมันมีศักดิ์ศรีมากความจริงไอ้คำพูดว่าคนกูเป็นกลางนี่จะอ้วกแตกตายคือมึงโง่มากนะครับเพราะนั้นเราต้องการทำให้คนเนี่ยที่โง่เนี่ยมันตื่นขึ้นมาตื่นรู้สักทีนึงวันนี้ที่เราออกมาพูดกันทีละชั่วโมง2ชั่วโมงก็เพื่อที่จะให้คนได้ตื่นรู้ถึงเหตุและผลแล้วก็ออกมาลุกขึ้นมาสู้แล้วก็เดินไปในทางเลี้ยวขวาไปร่วมกันกับทางฝ่ายประชาธิปไตยถ้าหากว่าเราสามารถดึงคนกลุ่มเนี้ยได้โดยใช้พี่ใช้น้องใช้คนใช้เพื่อนรู้จักกันเนี่ยขยายกลุ่มมันถึงกลัวไงกลัวพวกเราคือไม่ให้มีการชุมนุมสังเกตมั้ยเมื่อการรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยทหารจะบอกว่าห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า5คนก็ทำไมมันห้ามอ่ะก็เพราะมันรู้อยู่แล้วว่าถ้าขืนให้มีการชุมนุมกันเนี่ยประชาชนเนี่ยไปอยู่ข้างประชาธิปไตยแน่นอนไม่กลับมาหรอกอยู่ฝ่ายเผด็จการน่ะนี่ไงคือเหตุผลไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราเนี่ยพยายามจะเปิดวิทยุก็ดีพยายามจะสกายคุยกันก็ดีมันก็ตามล้างตามเช็ดตามปิดตามอะไรหมดเนี่ยทำไมมันเป็นงั้นก็มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ฮะคือว่าเราต้องสู้อย่างนี้แหละนะที่ผมมาอธิบายให้ท่านฟังเนี่ยมันก็เหมือนกับผมเขียนบทความไปท่านสั้นไปเมื่อสัก2วันก่อนเนี่ยกับคนที่คุยกับผมทางสกายเนี่ยนะบอกว่าเราจะสู้กันยังไงเนี่ยผมก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเมื่อสมัย 3,000 4,000 ปีที่แล้วเนี่ยนะเรียกว่าสงครามมหาภารตยุทธของอินเดียเนี่ยจริงๆแล้วอินเดียเนี่ยเป็นแหล่งของความรู้นะแล้วเรื่องของมหาภารตยุทธนะรบกันระหว่างพี่น้องสองตระกูลที่เป็นญาติกันคือเการบกับบานดกเนี่ยณทุ่งกุรุเกษตรเนี่ยกับเรื่องของหนุมานเรื่องของพระลักษพระรามเรื่องของฤาษีเรื่องยิงเรื่องยักษ์เรื่องลิงเนี่ยนะมันคือเรื่องคล้ายๆกันซึ่งมันเป็นนิยายแต่งขึ้นมาเมื่อ 3,000 ถึง 6,000 ปีที่แล้วแต่สรุปรวมความใหญ่คือมันเป็นการชี้ให้เห็นว่าสังคมมนุษย์นั้นจะเดินไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความดีงาม
ความคล้ายว่าความเสมอภาคความเท่าเทียมกับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของอำนาจนิยมซึ่งสู้กันอยู่สองฝ่ายเหมือนกับสมัยราชวงศ์เการบกับปานดบนั่นแหละแล้วไอ้ตัวพระเอกเนี่ยคืออรชุนเนี่ยอรชุนเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องของกลุ่มตระกูลที่ออกไปถูกไล่ไปให้ไปอยู่ป่ากันตลอดเวลาเนี่ยก็ถึงเวลาก็รวบรวมผู้คนได้ก็เข้ามาที่จะสับประยุทธ์กันนะทุ่งคุรุเกษตรวันที่รบกันตอนนั้นน่ะตายเป็นแสนๆคนนะสมัยโน้นอรชุนเนี่ยพอเข้าสู่สนามรบเนี่ยไม่กล้าชักรถไม่กล้าชักรถรบออกมาสู้ไม่กล้าน้าวธนูนะลังเลใจลังเลใจอยู่จนกฤษณะหรือพระกฤษณะซึ่งเป็นที่เรียกว่าพระนารายณ์อวตารมาเนี่ยมาเป็นสารถีคนขับรถศึกให้กับอรชุนก็ได้ตะโกนบอกอรชุนไปบอกว่าอรชุนนะถ้าคุณลังเลอยู่อย่างเงี้ยไปไหนไม่รอดแน่นอนมีแต่จะเสียหายคุณเนี่ยจะต้องตัดสินใจออกรบแม้ว่าท่านแพ้ตายในสนามรบก็ได้ชื่อว่าเป็นชายชาติทหารที่ตายในสนามรบก็จะได้รับการยกย่องเป็นวีรชนวีรบุรุษไปนะครับแต่ถ้าหากว่าชักรถแล้วเข้าไปรบในสนามรบแล้วเกิดได้รับชัยชนะขึ้นมาซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะเพราะว่าอรชุนเก่งในเรื่องเกี่ยวกับการรบถ้าได้ชัยชนะท่านจะได้ครอบครองอำนาจทั้งหมดนั้นท่านเลือกเอาเองเลยว่าจะตายในสนามรบหรือชนะแล้วได้ครอบครองอำนาจทั้งมวลแต่ถ้าท่านไม่รบแล้วลังเลใจอยู่อย่างนี้เนี่ยมันคือแพ้กับแพ้มันไม่มีช่องทางชนะเลยแต่ถ้าท่านลุกขึ้นรบมันยังมี 50-50 ชนะครึ่งแพ้ครึ่งดังนั้นผมจึงเอานิยายเรื่องเกี่ยวกับมหาภารตยุทธแล้วก็ที่มันเป็นเขาเรียกว่าภาวะพระวกิตาก็คือคำสวดที่สำคัญที่อรชุนบอกกับที่กฤษณะบอกกับอรชุนพระควกิตาเนี่ยก็สรุปใจความสั้นๆว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้ไม่ลุกขึ้นทวงอำนาจแล้วก็ไม่เดินหน้าต่อไปเนี่ยก็เหมือนกับอรชุนที่ลังเลใจเนี่ยมันก็มีแต่แพ้กับแพ้นะแต่ถ้าหากว่าเดินหน้าลุกขึ้นสู้แน่นอนครับมันต้องมีความสูญเสียแต่ว่าความสูญเสียนั้นถึงแม้จะตายก็ถือว่าได้ชาติได้ตายในสนามรบตายอย่างมีเกียรติตายอย่างไม่เสียชาติเกิดเพราะเกิดมาแล้วทวงสิทธิ์ของตัวเองจนตายแต่ว่าถ้าไอ้บางคนเนี่ยเกิดมาแล้วไม่คิดจะทวงสิทธิ์ของตัวเองแล้วยังแถมไม่พอยังเอาสิทธิ์ของตัวเองไปยกให้คนอื่นเขาทำอีกเนี่ยมันก็เสียชาติเกิดเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมพูดมายาวนี่ก็เพื่อจะบอกให้เห็นว่ารบเถอะอรชุนหมายความถึงบอกคนไทยแน่นอนครับ 30% ที่อยู่ทางฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยลบแน่อยู่แล้วลุกขึ้นสู้แล้วอย่างพวกคุณรันจิก้าก็ดีคุณมิตรไนซันก็ดีเนี่ยพวกเนี้ยลบทั้งนั้นน่ะสู้ทั้งนั้นน่ะนะครับลุกเข้าไปในสนามลบแล้วแต่ว่าไอ้คนอีก 40% เป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เดินมาทางเราแล้วมันกำลังลังเลใจแล้วกำลังถูกกวักมือชักให้จูงให้เดินไปทางฝ่ายเผด็จการอำนาจนิยมนะเราจึงมีหน้าที่ต้องดึงคนพวกนี้มาอยู่กับฝ่ายเราถ้าเราดึงได้สำเร็จเราก็จะเป็นฝ่ายชนะและได้รับการสถาปนาเป็นระบอบประชาธิปไตยได้วันนี้ประเทศไทยเดินมาถึงจุดทางสามแพร่งทางหนึ่งคนตัดสินใจแล้วที่เรียกว่าเสื้อแดงหรือฝ่ายที่รักประชาธิปไตยประมาณ 30% นะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งคือทางที่ตัดสินใจเอาอำนาจนิยมเก่าแบบเก่ามองแต่อดีตอย่างเดียวไม่เคยมองอนาคตข้างหน้าไม่ได้คิดว่าจะไปยังไงแต่หลอกกันอยู่แต่ว่าประเทศไทยนี่มันวิเศษวิโสล่ะนะแต่วันนี้เศรษฐกิจมันตกต่ำขนาดนี้คนจนเฉียบพลันอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันแต่ประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากคน 30% หรือไม่ถึง 10% เนี่ยเขาได้มากกว่านะเพราะนั้นตรงนี้เรามีหน้าที่คือไปดึงเอาคน 40% ที่ไม่รู้อีโนอีเนแล้วก็นอนหลับอยู่หลังตู้เย็นอย่างที่ว่าเนี่ยนะให้ลุกขึ้นมาแล้วก็เรียกร้องทวงคืนสิทธิของตัวเองแล้วก็ให้ได้มาซึ่งสิทธิร่วมกันกับเราอีก 30% ที่เดินมาข้างหน้าแล้วนั้นหน้าที่ของคนฟังเราวันนี้ซึ่งมีอยู่ 30% จึงมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องช่วยกันดึงเอาคนอีก 40% ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยมาอยู่ข้างเรานะมันสู้กันตรงนี้แหละครับแล้วที่พวกเรามีความหวังว่าวันหนึ่งเราต้องชนะเพราะเราอยู่ฝ่ายธรรมะฝ
่ายถูกต้องฝ่ายที่เป็นอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นวันหนึ่งไม่ใช่วันนี้ก็ต้องเป็นพรุ่งนี้ที่อำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนในที่สุดเพราะประเทศอย่างอเมริกาก็ดีในยุโรปก็ดีเนี่ยเขาก็เปลี่ยนจากระบอบอำนาจนิยมมาสู่ระบอบประชาธิปไตยหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศหรอกที่มันเป็นแบบนี้ดังนั้นเรามั่นใจเขาว่าถ้าเรามีเหตุมีผลแล้วอย่างที่เราออกทีวีกันออกวิทยุกันพูดกันสกายกันไลน์กันบอกกันเนี่ยนี่คือพันธกิจหน้าที่ที่พวกเราต้องทำนะบางคนก็ถามว่าอ้าวถ้าอยากจะให้สู้รบกันเนี่ยจะทำยังไงอยากให้ชนะทำไงอยากชนะก็คือต้องดึงเอาญาติเอาพี่เอาน้องคนที่มันอยู่ตรง 40% น่ะที่กระเกะกลางอยู่ไม่กล้าตัดสินใจแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ถูกเขาจูงจมูกอยู่เนี่ยบอกว่าพอสักทีเถอะเรื่องจูงจมูกเนี่ยให้หันมาเอาสิทธิของตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วก็รักษาสิทธิของตัวเองถ้ารักษาสิทธิของตัวเองและให้อำนาจเป็นของประชาชนแล้วให้ประชาชนเป็นคนเลือกผู้ปกครองประเทศผู้มาบริหารประเทศแล้วก็บริหารเพื่อประเทศท่าชาติกติกาที่เขียนไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็จะเขียนเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อย่างนี้บ้านเมืองจึงจะไปรอดครับแล้วก็จะสถาปนาความรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นเหมือนกับประเทศในยุโรปและอเมริกาและออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเขาทำกันอยู่นะฮะเขาไม่ได้ใช้อาวุธเขาไม่ได้ใช้กำลังทหารประเทศอเมริกาก็มีกำลังทหารใหญ่ที่สุดในโลกแต่ทหารของเขาปฏิวัติไม่ได้ครับที่ปฏิวัติไม่ได้เพราะว่าประชาชนทั้งหมดเนี่ยเขาอยู่ในพรรคการเมืองเนี่ยเขาไม่ให้ปฏิวัติได้หรอกนะขืนใครทำก็ตายเคยมีนะตอนสมัยที่หลังสงครามโลกที่สองใหม่ๆเนี่ยแมคอาเธอร์เนี่ยในพลเนี่ยนะก็เคยคิดเหมือนกันนะเพราะเป็นในพลที่เป็นฮีโร่ชนะในศึกแปซิฟิกแล้วพอถึงเวลาจะรบกับจีนขึ้นมานั่นจะขอเอาระเบิดปรมาณูไปลงใส่จีนซึ่งประธานดีสมัยนั้นเขาไม่ยอมนะเขาก็ห้ามแล้วก็ปลดแมคอาเธอร์ออกไปเนี่ยเห็นไหมว่าในอเมริกาเขาก็มีบางยุคบางสมัยเหมือนกันที่มันทำท่าจะเป็นเผด็จการแต่ว่าประชาชนเขาไม่ยอมกันนะครับนั้นอยู่ที่พวกเราครับว่าที่เป็นคน 30% เดินมาทางฝ่ายทางทิศขวามือแล้วคือประชาธิปไตยแล้วเนี่ยจะต้องหันกลับไปดึงเอาคน 40% ซึ่งเป็นคนที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรู้จักเนี่ยให้เข้ามาสนับสนุนวิถีประชาธิปไตยที่ทุกคนรักษาสิทธิ์รักษาเสียงของตัวเองและให้ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกผู้นำผู้ปกครองประเทศของตัวเองได้และถ้าคุณมีสิทธิ์จะเลือกได้แน่นอนที่สุดครับผู้นำผู้ปกครองประเทศเขาก็จะทำเพื่อคนส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศนี่คือวิถีประชาธิปไตยที่แท้จริงครับผมก็ขออนุญาตใช้เวลาพูดกับท่านมาทั้งหมดเนี่ย1 ชั่วโมง 20 นาทีแล้วนะครับคุณมิไตซันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมขออนุญาตเข้าเล่าให้ฟังนี่แหละว่าจากที่เรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำขอทานยังขาดทุนนะวันนี้นะเพราะว่าขอทานมานั่งขอทานอยู่คนไม่เดินผ่านคนไม่ให้ทานก็ขาดทุนละนะฮะจนกระทั่งมาถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองต่างๆแล้วก็รวมมาถึงเศรษฐกิจการเมืองการปกครองแล้วถามว่าจะสู้ยังไงเนี่ยนะก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าเราต้องสู้แบบเดียวกับที่อรชุนตัดสินใจโดยกฤษณะเป็นคนบอกว่าคุณอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะคุณจะทำแก้ๆกลางไม่ได้แล้วนะรบเถอะอรชุนคำว่ารบเถิดอรชุนเนี่ยมันมีความหมายมากนะคุณไปดูนะเรื่องมหาภารตยุทธเป็นการสู้กันระหว่างฝ่ายที่เป็นธรรมะกับฝ่ายอธรรมนะวันนี้เราก็สู้กันระหว่างฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมนะถ้าเราไม่สู้เราก็มีแต่ตายก็ตายครับบอกแค่นั้นเองนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนครับที่อุตส่าห์ตั้งใจท่านวินัยทานจะมีอะไรเพิ่มให้ผมเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็จะได้ลาประชาชนไปครับขอบคุณครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับท่านจารุพงศ์ครับเราก็ได้ฟังด้วยความตั้งใจนะครับเดี๋ยวนะครับพี่ไม่ได้ฟังเสียงสะท้อนมากครับมีอะไรอยู่ใกล้ๆไม่มีครับไม่มีโอเคค่ะไม่ทราบว่าเสียงสะท้อนเพราะอะไรไม่ทราบไม่ใช่ทำผมครับโอเคถ้างั้นก็เราก็ต้องสอบถามอะไรท่านอาจารย์พงษ์มากเพราะว่าเราก็ได้ข้อมูลมากพอสมควรแล้วในตอนนี้ว่าจะต้องตัดสินใจแล้วก็มีหน้าที่เดินหน้าต่อสู้ต่อไปเพื่อที่จะดึงคนที่ยังเป็นกลางยังระแวงใจอยู่นะครับอันนี้เราก็พอเข้าใจแล้วว่าการที่ว่าเราจะสู้แบบลังเลเนี่ยอาจจะ
นำไปสู่ความพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ข้อคิดนะครับเป็นข้อเตือนใจทุกคนโดยเฉพาะพวกที่อยู่ในวงการแล้วก็ทำหน้าที่ในการพูดคุยนะครับเราต้องรักษาเสรีภาพของเราในการแสดงออกโดยการพูดคุยการหาเหตุหาผลในวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับที่มาให้สติกับพวกเราและประชาชนผู้รับฟังก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการในวันนี้นะครับซึ่งครับก็ขอพระคุณทางพี่น้องประชาชนที่ตั้งใจฟังหนึ่งชั่วโมงเลย20นาทีนะฮะชั่วโมงครึ่งแล้วก็ต้องกราบลาไปแต่ในขณะเดียวกันฝากทิ้งเอาไว้คือรบเถอะอรชุนการรบที่ว่านี้ไม่ใช่แปลว่าเอามีดเอาไม้เอาปืนไปตีกันนะเราจะรบกันทางสมองเราจะดึงเอาความคิดเปิดสมองออกมาเพราะมนุษย์เนี่ยนะมันมีสมองที่สามารถชนะสรรพสิทธิ์ทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายได้แต่สมองเนี่ยสามารถพัฒนาได้จากการเรียนรู้จากการพูดคุยการถกแถลงกันดังนั้นเรามั่นใจครับว่าจากการรัฐประหารตั้งแต่19กันยาปี49มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนที่รักประชาธิปไตยแล้วเดินขึ้นมารู้ขึ้นสู้เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับวันหนึ่งเราต้องชนะครับผมอยากจะฝากไว้แค่นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดำเนินการโลกร้องไทยด้วยนะครับคุณวินัยสันคุณสวัสดิ์ก้าครับขอบคุณครับค่ะค่ะสักครู่ค่ะค่ะขอเวลา 2-3 นาทีค่ะจะรายงานให้ท่านทราบแป๊บนึงค่ะพอดีมีข่าวด่วนค่ะค่ะพอดีมีข่าวมาว่าทหารกับตำรวจเริ่มเข้าค้นบ้านตอนนี้มันเริ่มแถวฝั่งอิสลามฝั่งทนนะคะกะว่าจะหาอุยกูค่ะถ้าพี่น้องฝั่งทนถ้ามีข่าวอะไรก็ช่วยส่งข่าวออกมามั่งนะคะค่ะแถวลาดบุรณะทุ่งครุครับที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทนบุรีเนี่ยแถวนี้จะมีอิสลามเยอะนะครับมันคงจะไปตรงนั้นแหละรวมไปจนถึงทางโน้นแหละจนถึงบางขุนเทียนนั่นแหละครับย่านนั้นแหละครับมีคนอิสลามเยอะค่ะตอนนี้มันเริ่มเนี่ยค่ะมันคงจะเริ่มหาแพ้ค่ะมันจะเริ่มที่ฝั่งบ้านคนแขกไอ้ของบ้านมุสลิมก่อนระวังนะคะมันจะยัดเยียดข้อหาให้นะคะตอนนี้มันกำลังหาแพ้นะคะค่ะนอนฮะแน่นอนเขาต้องทำอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหน้าที่ต้องบอกแล้วเราเชื่อมั่นว่าโลกยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราพูดคุยกันเราไม่ต้องใช้อาวุธนะฮะที่สุดเราชนะด้วยเหตุด้วยผลครับนะครับอาวุธของเราคือความรู้ครับนะแล้วก็จากการใช้ระบบข้อมูลข่าวสารเท่านั้นน่ะที่จะนำไปสู่ชัยชนะผมไม่ได้มาสู้เพื่อจะเอากำลังไปลบกันฆ่ากันมันไม่มีทางนะครับที่จะลบกันฆ่ากันได้ไม่มีทางหรอกนะฮะแล้วประเทศที่เจริญแล้วเขาก็จะไม่ให้ทำอย่างนั้นด้วยนะที่สุดแล้วถ้าคุณล้อมปราบผมฆ่ากันมากๆเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วเขาก็ไม่ยอมฮะเขาก็ต้องมาดูแลปกป้องมวลมนุษยชาติเช่นเดียวกันนั้นเราต้องสู้นะโดยการที่ปลุกเอา 40% มาคาบข้างล่างเท่านั้นครับแค่นั้นก็ชนะครับปัญหาอยู่ตรงนี้แหละนะแต่วันนี้เราเดินมาไกลแล้วนะจากปี49ถึง58เนี่ย9ปีเนี่ยมันมาเกิน 30-40% แล้วนะแต่ก่อนไม่มีฮะถูกหลอกงงงมงายไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันถึงบางอ้ออ้ออย่างนี้เองอ้อไอ้ใครอยู่เบื้องหลังอ้อไอ้ใครเป็นมือที่มองไม่เห็นสมัยก่อนนี้นายกทักษิณก็ดีคุณสมัครก็ดีพูดแบบมือที่มองไม่เห็นทุกคนยังหันหน้าหันหลอกแหลกหลอกแหลกไอ้ใครวะไอ้มือที่มองไม่เห็นแต่วันนี้พอบอกว่ามือที่มองไม่เห็นมันมองเห็นไปทะลุฟ้าเลยครับฟ้าแจ้งจางปางแล้วนะฮะเพราะนั้นมันอีกไม่นานฮะมันต้องชนะครับค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับก็ขอจุติรายการชีพจรการเมืองและก็ขอบคุณท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณและขอบคุณคุณสเวนสก้าและเจ้าหน้าที่เทคนิคด้วยนะครับผมก็ขอยุติรายการในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ